ของที่เราอ่ามาแล้วใช่ไหมเอ่ยมาแล้วมาแล้วไม่เห็นจองไม่มาแล้วมาแล้วหรือยังไม่มาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเรา BNJ48 ค่ะลิปซิงลิปซิงเสียงแหบวันนี้ยังไงคะมากันในทีมอะไรเอ่ยเมื่อกี้ใครเป็นคนคิดนะใครเป็นคนคิดนะครับเป้ป่ะเต็มสัตว์อะไรสู้ไม่ตอนแรกที่ตั้งชื่อก็คือ Star Tot Fear and ผ่องเพื่อนแต่เมื่อกี้เพื่อนได้ถกเถียงกันว่าไม่น่าใช่ผ่องเพื่อนเพราะว่ามันมีแค่สองคนมันจะเข้าผ่องได้หรออ้าวเราก็ผ่องกันแบบน้อยๆไงผ่องแบบแค่สองคนสองคนมันพอกับคำว่าผ่องเหรอแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะพักพวกโอ้โหหลักคนเดียวไปก็พอสองคนได้เหรอเราก็เป็นพักกันแบบเล็กๆอ่ะเอาพักเล็กๆเป็นพักเล็กๆเอาไม่เราเปลี่ยนเป็นซูปุกแอนด์สตาร์ทอสเฟียซูปุกงั้นปุกซูไหมปุกซูปุกซูปุกซูไอ้เดาติงปุกซูเล็กเกินไปอ่ะตกลงเป็นชื่ออะไรดีคะเดี๋ยวก่อนคืออ่ะเชิญเชิญประชาชนชาวไทย60ล้านคนโหวตดีกว่าว่าจะเอาชื่อไลท์ว่าอะไรกันเดี๋ยวสตาร์ทอสเฟียร์แอนด์ซูปุกซูปุกปุกซูดีกว่าสตาร์ทอสเฟียร์แอนด์เจ้าของวงจะได้ตื่นตื่นเป็นปุกซูแล้วกันเจ้าของวงปุกซูให้มาอ่านไลน์กลุ่มก่อนนะตอนนี้คือแดงแดงที่สุดใน48กรุ๊ปแล้วตอนนี้อ่านแล้วอ่านแล้วแต่ว่าเสื้อยังซักอยู่เอามาใช้ไม่ทันนะเพราะว่าเราก็เพิ่งเปลี่ยนกันกระทันหันใช่ไหมว่าจะใส่เสื้อตัวนี้มาก็ทุกคนหาเสื้อผ้าที่ตรงกับคาแรคเตอร์ในหนังได้ยากนิดนึงนี่ก็เลยเอาแค่ลายสก็อตก็พอแล้วเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้พวกเราจะแต่งตัวกันมาในคาแรคเตอร์ที่อยู่ในภาพยนตร์ซึ่งปกติก็ไม่แต่งกันเช่นพี่ปุกพี่ปุกคะพี่ปุกโนโฮพี่ปุกต้องยกคอมมาแล้วนะคะต้องยกคอมอย่างแรกเลยคือหัวทองก็ทำไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ต้องมีถุงมือเหมือนพี่วินมอเตอร์ไซค์ตัดนิ้วอะไม่มันไม่ได้จะไปขับรถด้วยจริงๆแล้วนะคะที่ปุกแต่งตัวทุกคนต้องเห็นตัวเต็มเลยจริงๆมันเห็นแค่ครึ่งตัวเป็นชุดทหารไม่เข้าใจว่าเล่นเกมทำไมต้องแบบเตรียมไปบุกป่าฝ่าดงขนาดนั้นนะชุดเป็นชุดทหารแล้วก็ใส่ถุงมือเตรียมโดดล่มอะไรเงี้ยเป็นคาแรคเตอร์ในเกมแล้วก็ไปเล่นเกมก็คืออินมากอินก็เลยใส่ชุดใช่แล้วใส่ทหารไปใช่แต่ว่าปรากฏว่าอ่ะเห็นแค่ครึ่งคอตรงนี้แต่จริงๆเต็มยศมากถ่ายรูปเก็บไว้ปะเนี่ยมีเตรียมสภาพค่อยปล่อยแล้วกันแล้วพี่หวานฮะแต่วันนี้พี่หวานมีไอ้นี่มีคาแรคเตอร์อยู่แต่จริงๆแล้วอ่ะต้องหนึ่งก็ต้องใส่ผ้าโพกหัวอันที่สองคือต้องใส่เสื้อยืดอย่างที่สามต้องใส่กางเกงยีนอันที่สี่คือต้องใส่เสื้อยีนคลุมค่ะใช่แต่ว่าขี้เกียจใส่มาเปล่าเรามาขายเสื้อเรามาขายเสื้อมาขายไม่ได้ขายเราเอามาโชว์เฉยมันมีเอามาอวดเฉยว่าหน้าตาแต่ละคนนี่คือจำสูตรมากแต่หนูรู้สึกสวยงามชอบหน้าตาพี่แพนด้ามากใช่ไหมแพนด้านี่แบบว่าลอยไปแล้วมันเหมือนตัวละครในอนิเมะอะที่แบบว่าหน้าแตกหรืออะไรทุกอย่างอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยแบบหน้าแต่เขาก็คิดหน้าตีมอยู่นะขอฟิลหน้าแบบในเสื้อได้ไหมคะธรรมดาเกินไปอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเอาเลยเอาแบบไม่เห็นตาด้วยนะมีแต่เงาแว่นทำไงอ่ะกูความจริงมันเห็นลูกตาเธอเห็นลูกตาใช่ไหมที่มันเบาๆเบาๆนั่นน่ะไหนวะไหนเบาๆมีรีเฟกต์แว่นเฉยๆมันสะท้อนเป็นจุดดำๆของขาโอ้โหมันเป็นจุดดำๆทำไงอ่ะทำไงไหนลองทำอีกรอบได้ปะมันต้องมีคนแซวนะรีวิวที่เขาแซวอ่ะหมายถึงแซวเรื่องพี่โตเอ้ยไม่ใช่อ๋อผมเห็นนะครับคุณอาการคุณเสียแบบเป็นที่เรื่องลือมากเลยนะใช่ใช่ว่าคนปกติคุณไม่เป็นแบบนี้ใช่นิ่งแล้วตำหนักคุณแข็งแรงปากสั่นปากสั่นหลอมละลายปากแข็งเลยมันเหมือนไม่มีอะไรแก้ตัวมันมีหลักฐานงั้นโยนเข้าคอสตูมคุณจ่าเอ๋เลยดีกว่างั้นนะโอ้โหให้ทำหน้ากันเหรอหนึ่งสองสามเอ๊ะได้เหรอปกติบอกเลยว่าไอ้ที่พี่คอสตูมที่เขาจะทำเสื้อนี้ใช่ไหมคือเขาอะถ่ายรูปไปแล้ว3คนแล้วเรา2คนอะยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ถ่ายเขาก็เลยบอกเขาบอกว่าถ่ายรูปมาให้หน่อยแล้วโดยการส่งเรฟเฟรนซ์ของแพนด้ามาให้เราขอหน้าแบบนี้ตั้งวันเห็นไหมว่าหน้าเขาแบบว่าเฮ้ยเจ้าวะอย่างนี้เลยนะเว้ยขอหน้าแบบนี้ให้หน่อยรูปแล้วออกมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้จริงทำได้แค่นี้แล้วอ่ะปกติถือว่าทุกคนหน้าคือยิ้มแย้มแบบมีสิ่งนึงเดี๋ยวดูหน้าก็รู้แบบอ้าวมันก็คีปคาแรคเตอร์ดีทำไมเราเป็นอย่างนั้นวะยิ้มเสียงแบบอ่ะแล้วเลือกเอแหวกว่ะคอสตูมของจ๊ะเอ๋เป็นไงบ้างคะในภาพยนตร์
ชุดตอนเล่นดนตรีก็ได้อะเป็นคนเรียนที่กรุงเทพค่ะก็เลยใส่เสื้อลายสกอตสีขาวเนาะขาวลายแดงว่าขาวแดงคนเห็นมันสีแดงว่ะเกงสีแดงถ้าสักคนสังเกตดีๆก็จะมีเทคเจอร์ของกามายีอยู่เอ้าทำไมอยู่ดีเสียงไมค์ดังขึ้นมาเขาเงียบฟังแล้วก็ความจริงมันมีรองเท้าแพนด้าด้วยนะเออเป็นรองเท้าใช่รองเท้าที่แบบเป็นหัวแพนด้าเองแต่ใส่มาไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่ากางเกงคุมหมดพอดีว่าขาสั้นไปหน่อยเฮ้ยความจริงไม่มีใครเห็นอ่ะอยากที่พวกเราไปกินแบบว่าหมูกระทะกันแล้วพี่แพนด้าใส่เสื้อนักศึกษาใช่ไหมมันเป็นฉากที่แบบว่าไปเรียนที่กรุงเทพแล้วแล้ววันนั้นที่ถ่ายทำอ่ะเป็นวันเกิดพี่ตาหวานใช่ก็จะเห็นเราลงสตอรี่กันอยู่ใช่พวกเราก็คือไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หวานที่กองนั้นด้วยเลยแต่ว่าพี่ไปไม่ทันอ่ะไปตอนวันนั้นมีจริงๆมีออนด้วยวันนั้นที่ไปถ่ายใช่แต่ว่าดิฉันกับออนก็คือไปนวดกันอยู่ไปนวดหลังกันอยู่คนแก่ค่ะไปท่องเที่ยวกันอยู่ก็เลยแบบมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนไม่ทานแต่จริงคือแบบใจแบบเฮ้ยวันเกิดตะหวานเอาจริงก็คือตอนแรกเกือบเชื่อแล้วเพื่อนก็คือหลับเกือบเชื่อแล้วแต่พอมาถึงเฮ้ยวันเกิดตะหวานอ่ะไม่ใช่แล้วเฮ้ยวันเกิดตะหวานนวดต่อดีกว่าหลับไม่แต่คืนก่อนนั้นตอนเที่ยงคืนนางมาให้เบิร์ธเดย์ใช่ที่นั่นกันสองคนอ๋อที่ให้ต้นไม้เหรอคือให้ต้นหนูสองคนอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนใครเพื่อนเลยก่อนเพราะว่าวางแผนไปนวดเองที่ยกอะไรให้นะเป็นอะไรนะเค้กแบบต้นไม้แล้วก็เทียนพรรษาหนึ่งเล่มไปขุดมาจากไหนก็ไม่รู้ขโมยเขามาค่ะเพื่อนได้ยินเสียงหนูไม่ได้มาหนูไม่ได้ยินเสียงตัวเองได้ยินได้ยินโอเคงั้นมาตอนที่เจ๊ที่ชื่อเสียงโด่งดังเจ๊ยกเจ๊ยกของเราก็คือว่าอ๋อเปล่าก็คือคิดคาแรคเตอร์อยู่นะก็คือในเรื่องก็จะแบบว่าใส่เสื้อกล้ามอะไรเสื้อกล้ามนะทั้งวันแบบว่าคือแบบตอนฟิตติ้งใช่ไหมคะก็แบบว่าอ่ะน้องฝ้ายเปลี่ยนชุดนี้ค่ะก็เป็นเสื้อกล้ามอ่ะชุดที่สองอ่ะก็เหมือนเดินมันแค่เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยอ่ะชุดที่สามพี่หนูมันก็เหมือนเดินแต่ว่าเปลี่ยนลายอะไรเงี้ยหรือว่าอ้าวคอสตูมหนูมีแค่แบบเดียวใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วก็แบบคือสังเกตมันจะมีอันนึงว่าสังเกตนะก็อย่างนั้นผมหนูจะเป็นแบบลูกกระเดื่องลูกกระเดื่องอะไรวะลูกกระเดื่องลูกกระเดื่องโอ้ยบอกว่าลูกกระเดื่องนี่คือเป็นลูกกระตานะคะแบบดิบๆเถื่อนๆนะคะเพราะว่าเป็นสาวพังสาวร็อกนะคะตอนแรกอ่ะตอนฟิตติ้งครั้งแรกเลยทรงผมจะไม่ได้เป็นป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกอ่ะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวินเทลที่แบบเปียสี่เขาอ่ะแล้วก็มีลูกกระตา2ลูกไปตรงเนี้ยก็คือกลายเป็นคนที่มีลูกตา4ลูกอยู่บนหน้าเออก็แบบดีแล้วที่ได้เปลี่ยนโอเคค่ะขอบคุณที่เปลี่ยนให้แต่ว่าก็เปลี่ยนแล้วก็เป็นเจ้อยู่ดีป่ะเป็นเจ้อยู่บ้างแบบต้องอาจจะแบบว่าอากาศร้อนไงต้องมาผมต้องแบบต้องเข้าร้านหนังสืออะไรเงี้ยแบบใส่เสื้อชิวๆอะไรไม่ขนไก่ไม่ขนไก่แต่โดนตีมั้ยจ๊ะเดี๋ยวฟาดเคราะห์ให้ฟาดเคราะห์เป็นเคราะห์คุณไม่พูดว่าเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นฝันเขาตอนฟิตติ้งอะชุดก็เป็นชุดนอนชุดนอนหมดเลยชุดนอนหมดเลยโอ้ยนี่ก็เหมือนกันตอนฟิตติ้งชุดเป็นชุดทหารหมดเลยแบบนี่เสื้ออะไรทหารนี่เสื้อสีเขียวสีเขียวทหารอะแล้วก็นี่กางเกงลายทหารอันนี้กางเกงสีเขียวกูแบบเอ้ยอะไรวะเป็นคอนเซ็ปต์ของแต่ละตัวไงส่วนแล้วของอะไรนะชื่ออะไรนะลืมป่าชื่อป่าปาล่าในวันนี้เจยิปซียิปซีอะไรวะคือในเรื่องต้องเป็นค่ะต้องมัดจุกด้วยนะคะเพื่อนไม่ต้องวัดจุกใช่แต่วันนี้มัดจุกไม่ได้เพราะว่าอะไรคะปาล่ามาวันนี้ค่ะเพราะว่าไปทำปาล่ามากี่บาทไปทำมากี่บาทเหรอคะคือประเด็นคือวันนี้ตื่นสายไปทำผมจากบ้านไม่ทันก็เลยมาที่เอ็มควอเทียก็เลยอ่ะงั้นขึ้นไปทำผมสักหน่อยสระแล้วสระผมแล้วเรียบร้อยแค่แบบไดผมอย่างเดียวก็สนนราคาเขาเรียกอะไรสนนราคาสนนราคาด้วยราคา600บาทตอนจ่ายตังค์ก็คือแบบ600ราคาพี่มือนี่คือมือสั่นแล้วนะมือเจ็บแล้วจุดสั่นลิตรแล้วนะได้พี่600ค่ะอยากรู้ราคาถ้าเกิดสระเข้าไปด้วยจะเท่าไหร่เนี่ยน่าจะประมาณ 2,800 ได้โอ้โหโชว์ผมเข้าไปเดินมาทำมาแพงอ่ะต้องโชว์เยอะต้องชอบผมเลยค่ะแล้วทีแรกบอกเขาให้งุ้มปลายไงเดี๋ยวร้อนแตกนั่นแหละแตกไปแล้วคือในเรื่องมันต้องเป็นเขาเรียกอะไรสาวที่เล่นสวยใช่อันนี้พูดเองไม่จ๋าอันนี้พูดเองเขาบอกจริงๆเป็นสาวสวยเป็นวิชวลของวิชวลแล้วแบบเหมือนจะต้องแต่งตัวที่มันแบบ
ฟุ้งเป็นสาวสุดพิ้ว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 ใช่แล้วต้องมีเสื้อคลุมผ้าแบบผ้าเบาเบาเบาเรามาจุกจะมาจุกอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าต้องมีแบบต้องมีอายุระยะลงมาเป็นแบบลากขยันแต่งตัวใช่ก็คือแต่งตัวเยอะที่สุดในกลุ่มแล้วใช่โอเคครบยังครบแล้วนี่ๆๆแล้วคุณ2คนน่าจะเป็นคนที่ไม่มีคอนเซ็ปต์การแต่งตัวเท่าไหร่เฮ้ยแต่มีไลฟ์สกอตเดียวทางเดียวกันนะแค่มันเข้าใจยากหน่อยๆป่ะใช่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะวันนี้สิกจะใส่เสื้อที่มันเป็นแบบสแกนเนาะสกีนสกีนหน้าเวลมาใช่จะเป็นหน้าของแบบวงสตาร์ทอฟเฟียจริงๆทุกคนจะมีเสื้อแบบว่าเมมเบอร์แต่ละคนเป็นหน้าเดียวเดียวเป็นหน้าเดียวเดียวน่ากลัวนิดนึงแบบอะไรเงี้ยแบบชาวร็อกสดด้วยใช่ซึ่งถ้าใส่แล้วแบบขึ้น BTS มาแล้วเป็นหน้าคนตัวเองเดียวๆก็น่าจะแปลกกว่ากลัวเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครแต่ถ้าเป็นเบลในชุดอื่นๆก็จะเป็นกางเกงวอร์มกับเสื้อสีสดๆแล้วก็กระเป๋าก็คือไม่ค่อยได้แตกต่างจากตัวเองเท่าไหร่ว่าไอ้กระเป๋ากระเป๋าคาดอกกระเป๋าเก็บตังค์อันนั้นน่ะของประจำใจกายซึ่งเป็นมีแต่คนวิเคราะห์ว่าแบบเอ้ยแบรนด์เนมทั้งตัวเลยเด็กเด็กกรุงเทพเข้าจันทบุรีที่ไหนได้เน้นคอนเซปต์ของก๊อปคอนเซปต์ของก๊อปไม่ได้เดี๋ยวเขารู้โอเคให้เขาบอกว่าเป็นลูกคนรวยต่อไปนั่นแหละ okay. ดีมากแต่ว่าสุดท้ายของซูก็มีแค่เสื้อลายสกอตจริงๆต้องเป็นสีแบบสีโทนเย็นใช่เหมือนจริงๆเขาบอกว่าเหมือนซูจะเป็นคนที่ใส่เสื้อแนวโทนสีแบบฟ้าอันนี้โทนเย็นนี่โทนร้อนใช่แบบเป็นเหมือนอารมณ์ที่มันแตกต่างกันสีแบบฟ้าสีครามๆสีมนๆเหลืองแบบไม่ใช่เหลืองสดก็จะเป็นเหลืองแบบอ่อนๆอะไรอย่างนี้แต่ไม่พาสเทลด้วยนะพาสเทลสดใสไปแล้วต้องเป็นแบบหม่นๆนิดนึงซึ่งก็ไม่มีเลยสักตัวก็เลยเอาใส่มาแค่นี้แหละใช่เดี๋ยวสปอยสปอยก็คือได้ได้เขามีอะไรอีกล่ะก็คือใครอยากเห็นพวกเราตัวเต็มๆก็คือไปดูได้ในภาพยนตร์ใช่ไหมเฮ้ยจริงๆฉากกินหมูกระทะนี่ใส่เสื้อหน้าของหยกด้วยนะแต่ว่าไม่เห็นหน้าตัวเองใช่จริงตอนนั้นใส่เสื้อหน้าอยากได้มากอะไรเป็นแฟนคลับวงนี้อ้าวก็คือไม่คุณนี่คำนี้ผมใช่ไหมเนี่ยอันแน่อันแน่ใส่เสื้อถ้าไม่มีผมมาพวกคุณไม่ได้ใส่หรอกนะเสื้อทัวร์เสื้อทัวร์เสื้อทัวร์เป็นมีเวิลด์ทัวร์ด้วยใช่เอ้ยมีเวิลด์ทัวร์นี่ไม่แบบว่าต้องเป็นรุ่นลิมิเต็ดกว่านี้ต้องมีเวิลด์นึงจะมีเวิลด์ทัวร์ข้างหลังด้วยใช่วัดท่าใหม่วัดอะไรสักทัวร์รอบจันทบุรีเออใช่เรามาจบกันจบเรื่องคอสตูมกันตรงนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะไม่ได้ไปไหนกันว่าแต่ต่อไปพูดถึงอะไรมาพูดถึงงานที่ผ่านมาใช่ใช่ก็คืองานจับมือแล้วก็ไฮทัชใช่ป่ะเหมือนให้พูดผิดแล้วเขาลงไปแล้วสคริปต์โชว์ก่อนป่ะอ๋อโรสโชว์ใช่โชว์ใช่ใช่ก็ไปแวะเวียนเยี่ยมชาวชลบุรีมาเป็นครั้งแรกหรือเปล่านี่ไปครั้งแรกไม่เป็นครั้งแรกไม่รู้เหมือนกันอ้าวไปบ้านพี่แก้วครั้งแรกได้ไปที่บ้านพี่แก้วด้วยปะเออกลับก่อนแต่พี่แก้วไปกินข้าวกับครอบครัวแล้วตามมาทีหลังตามมาจับมือจริงๆถ้าไม่มีจับมืออาจจะขอโดดงานสักวันสองวันเออแล้วก็อยู่ชลบุรีเลยแต่ว่าไม่ได้ต้องกลับมาก่อนใช่แล้วก็ต่อด้วยงานจับมือ2วันเต็มๆนะคะของครั้งสุดท้ายของซิงเกิลเฟสติวัลซึ่งยาวนานมากเลยเหมือนดีเลย์จากการเปิดตัวมานานนิดนึงใช่แดงไม่เริ่มบิกินเนอร์อีกเหรอเนี่ยยังอีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์จะเริ่มบิกินเนอร์อีก2อาทิตย์นานมากตั้ง2อาทิตย์เลยคิดถึงกันแย่เลยตั้ง14วันโอ้โหตั้งหลายชั่วโมงรู้สึกคิดถึงใจจะขาดเลยใจจะขาดร้อนๆเลยโอ้โหตายละก็คืองานจับมือครั้งหน้าคือเดินวนกัน 3-4 คนแล้วไม่คือมือยังไม่แห้งเลยนะมือยังไม่แห้งเลยนะจับแอลกอฮอล์ยังไม่แห้งจับอีกแล้วคือคุณไม่อาบน้ำเหรอคะมือยังไม่แบบเลยแบบเจิมแต่ว่าครั้งนี้เราพิเศษก็คือมีไฮทัชมีไฮทัชของแบบวีบีลองด้วยเป็นไงบ้างคะบรรยากาศไฮทัชจริงๆไฮทัชของเราถ้าเทียบกับแบบศิลปินเกาหลีนี่คุ้มค่ามากเลยเพราะเราได้แปะสองมือใช่เกาหลีว่างนี้เขาจะควายมือนึงคอนโดมิโน่จุ๊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 เราต้องพูดหรอเขาลงไปสองวันแล้วก็ไปสองวันนะอันนี้มูมีประสบการณ์ไม่ใช่ค่ะคือประเด็นคือวันแรกคุณถกสองมือใช่ไหมคะสวัสดีฉันเขาบอกเป็นเกาหลีจ้าอ้าวไม่เลยมีบอกป่ะมีบอกลองป่ะมีบอกลองให้ด้วยเนี่ยเป็นคนออกไอเดียรอบแรกแบบว่ารู้สึกแบบเมื่อยแบบไม่ไหวแล้วคือบาดยึดก็เลยแบบขอบอกอยู่ในห้องนอนมาเสร็จแล้วปรากฏว่าจับอีห้านาทีหมดแล้วใช่เพิ่งรุ่นได้เพิ่งทดลองอ่ะแล้วก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้ก็สบายแน่เลยจ้ะก็คือประเด็นคือมิวสิกอ่ะไม่สบายไม่อันนั้นของอ่ะจริงคือจริงๆอ่ะไม่ได้ป่วยขนาดนั้นแต่มันก็นิดนึงแหละพี่ออนก็
มิวสิกป่วยเบาๆนะคะพี่ออนเนี่ยตัวเริ่มเลยใช่ใช่แล้วเราก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วสองมืองั้นเอามือเดียวไหมเพราะเนี่ยมีประสบการณ์ไงกูสะแบบใจสดใจจดจะไม่แตะสุดท้ายวางไว้อยู่กันอะตอนแรกก็จะมือเดียวเหมือนกันด้วยนะเว้ยเราก็แบบอยู่เนี่ยเราก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะแต่ว่าเนี้ยเรามาเพราะว่าอยากจะให้มิวสิกได้พาร์ทเราก็มือเดียวก็ได้แต่ว่าเรามองกันทุกคนอาจารย์ใช่ใช่เออตอนแรกก็จะมือเดียวเหมือนกันแต่พอเราเริ่มสองมือไปแล้วเดี๋ยวคนข้างหลังก็จะอ้าวทำไมเหลือมือเดียวอะไรงี้เหลือมือเดียวไล่แบบมือเดียวไงเราก็เลยเออเอาเลยสรุปว่าวันที่สองก็คือได้ทุกอย่างที่เราคิดไว้ที่เราไม่ได้ทำแต่ว่ามือเดียวแต่สองฝั่งด้วยนะอ๋อมีสลับกันใช่ทางความเป็นเมื่อยหันนี้เป็นเมื่อยแล้วเป็นหันอีกฝั่งนึงนึกว่าเข้ามาแล้วแบบแตะมือกันรอบสองเอ้ยวันที่สองก็จะเป็นแบบแตะเบาๆใช่ไหมโอ้โหวันแรกเราตัวยิ่งหงายเลยจริงคือคนก็แบบตื่นเต้นตั้งท่าแบบนี้ค่ะทุกคนไม่งั้นจะหงายหลังกันไปนะเนาะมันแบบทุกคนแบบตื่นเต้นมากยิ่งเร็วไงสปีดเร็วลิ่งแรงเยอะแต่เขาบอกว่าเหมือนซ้อมหนีไฟเร็วมากเร็ววิ่งกันยังไม่ทันได้โฟกัสหน้าเมื่อกี้แล้วอะไรคะพวกพี่สองมือมันยังมีเวลาให้แบบโฟกัสนะของพวกหนูนี่คือเดินแบบเวียนนะเป็นการบริหารตาอันนี้เวียนหัวสุดโฟกัสไม่ได้แบบเออนี่เนี่ยคือต้องขอยาดมไม่ไหวจริงๆคือตาไปข้างหลังตาแล้วมีคนก็แบบพยายามคุยใช่ไหมใช้เวลาคุ้มค่าอากาศดันไปบางคนแบบเอ้ยหรือเอ้ยบางคนก็แบบก้าวไปค่ะก้าวเดียวค่ะก้าวเนี่ยค่ะก้าวค่ะก้าวไปใกล้กันค่ะก้าวค่ะก้าวเก้าค่ะเก้าอะเก้าคือตอนคนที่เดินเข้ามาก็เก้าจ้าเก้าเก้าจ้าอย่างเงี้ยก็คือหวยงวดหน้าต้องซื้อนะเก้ารอบแรกเราก็ยังตอบขอบคุณค่ะดีจ้ารอบแรกก็คือสตาร์ไม่พูดนะเก้าค่ะเก้าจับเบาๆนะครับไม่บีบไม่ลูบไม่คำไม่เคยไม่บีบนะครับไม่บีบถนอมหน่อยนะครับอย่าลื่นแรงกับน้องนะครับไม่มีไม่รูปนะคะมันเราเปิดแผงอะไรกันซะแล้วใช่แต่ตอนแรกเราก็ยังพูดยาวๆสักพักหนึ่งเหรอเย้ยโย่จ้าแล้วสักพักหนึ่งก็ไม่พูดละพูดไม่ทันแต่พี่แพนด้าพูดเก็บครบทุกคำเลยนะหนูอยู่ข้างพี่แพนด้าใช่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดอยู่แบบต้องเป็นแรปเปอร์ได้เลยหน่อยลองแรปสิคะดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่แค่นี้แต่ว่ามันต้องไปในหนึ่งวีมันมีหลายคนมากที่จะแตะมิวสิกคือมิวสิกไม่สบายอยู่ใช่ไหมจะมีคนที่เดินมาอย่างเงี้ยแล้วแตะจากตาหวานเสร็จแล้วอยู่ดีก็ข้ามมิวสิกแล้วทำหน้าหันหลังเหมือนลืมแตะแล้วก็ไม่เหมือนกันเหมือนแบบเพราะมันมีหลายคนแล้วมันเร็วมากเขาก็จะข้ามไปบางคนเป็นอันนี้อยู่คนสุดท้ายแต่ถึงน้ำหนึ่งปุ๊บไปเลยว่าอ้าวเหมือนกันอยู่นี่คือคนที่อยู่สุดท้ายจะเป็นอย่างนี้บ่อยมันจะเจอประสบการณ์แบบนี้เพื่อนไปไม่เลยหันหลังเลยไม่หันหรือไม่ก็คุยกับเมมเบอร์คนแรกแต่ว่าได้ตอบทันตอนเมมเบอร์คนสุดท้ายอะไรเงี้ยไม่งั้นนี่แบบว่าเออเขาคุยมานี่ก็ตอบจะแบบตอบไปเงยหน้ามาอ้าวผิดคนไปนู่นแล้วเราก็เหมือนกันอ่ะพอเขาจะแตะปุ๊บเขาเลยไปแล้วก็ถ้าถูกก็ได้ปะเออแก้เขินแก้เขินไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาอ้าวไปอีกรอบนึงครั้งหน้านะเคยเก็บไว้รอเลยแต่ว่าตอนแรกนึกว่าคนจะแบบมาไฮทัชน้อยเพราะว่ามันเร็วกว่าจับมือใช่ไหมปรากฏว่าพอประกาศว่ามีเพิ่มปุ๊บเห็นวิ่งกันข้างหลังแบบตุ๊ดๆวิ่งไปไฮทัชกันใหญ่ก็เป็นรอบเราก็คือรอบแรกแจกแถมสุดมีอะไรนะมีเพิ่ม100คนสุดท้ายอันนั้นน่ะตอนนั้นแหละที่หนูจับมืออยู่แล้วเห็นคนวิ่งไปเพราะว่าอะไรยอมไม่ได้เรายอมไม่ได้คือเหมือนคนมาเลยมาๆอะไรเงี้ยไวๆเหมือนจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยของรอบวันเสาร์ป่ะมีคนมาไฮทัชทั้งหมด 4,000 คนฮะไม่บ้าบอถึงเหรอไม่ได้นับตอนนี้นะแต่ของรอบของวันน้องอ่ะมีคนนับแต่ว่าวันก่อนไม่มีคนนับแล้วพี่กาดก็บอกว่ามันมีคนมาไฮทัชถึงประมาณ 4,000 คนเลยใช่นับด้วยเหรอแล้วพอของวันพวกหนูอ่ะมันมีคนมาไฮทัชทั้งหมดประมาณ2,995 คนไม่2,905 คนเออเป๊ะเป๊ะบ้ายอบ้ายออีกนิดนึงมันจะ 3,000 คนแล้วนะพี่อ่ะไปเปิดต่อร้อยรอบเลยก็เลยรอบแรกจะแถมอีกรอบคนสุดท้ายค่ะเพื่อครบ 3,000 ไม่ใช่อะไรขนาดนั้นแหละมันเป็นพันขนาดนั้นเลยเหรอใช่มีคนนั่งนับอยู่มืออีกแล้วมือนิ้วล็อกแล้วกดคนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลองถามดิพี่ข้างนอกมีใครมาบ้างมั้ยคะไหนมีใครไหนมีใครมาบ้างมั้ยคะนั่นแน่ชาวที่ซ้อมวิ่งหนีไฟมาแล้วนะคะอันนี้คือแบบบางคนไม่ได้วิ่งรอบเดียวด้วยวิ่งหลายรอบแต่เมื่อตื่นมาก็คือยกแขนไม่ขึ้นแล้วนะมันยืดยืดจริงก็คือหมอนวดกลับไปแล้วด้วยนวดไม่ทานอีกแต่ว่าก็คือคืนดีนะคะใช่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายชนิดนึงนะคะเป็นการออกกำลังกายธรรมดาวิ่งวนกันไป4 คูณ 100 4 คูณ 100 ต่อเลยโอเคต่อไป
โฟโต้เซตล่าสุดอันนี้เป็นเสียงเรือเสียงเราอ้างอ่ะอันใดพี่เอ๋ยก็คืออะไรคะเจนทูเจนทูเพิ่งรู้ว่ามันชื่อนี้เนี่ยหนูก็เพิ่งรู้นึกว่าธนาอะไรนะพนักงานธนาคารอ้าวแต่ว่าก็มีหลายคนที่รู้สึกว่าเข้ากับคอนเซปต์นี้ดีอ้าวเมนินแบ็คเดี๋ยวไม่ได้คู่แข่งได้เหรอให้มันรู้กันไปไม่ได้คู่แข่งแต่ไปดูเขามาแล้วก็เป็นแบบว่าน่าจะเข้ากับคนที่แบบว่าดูแมนๆอย่างเช่นคุณนอนอมั้ยเขาบอกว่าดูหล่อแต่นอนอในโฟโต้เซตคือสาวมากแม่ผมลอนแบบโอ้โหผมเห็นไม่ทันผมลอนไม่เท่าไหร่นะบล็อกตันแน่นมากคือแบบปกติก็จะมาเท่ๆใช่ป่ะเอ๊ะดูโฟโต้เซตไม่เท่นะสาวมากไม่เพราะวันนั้นก่อนที่เราจะมาถ่ายเนี่ยเราถ่ายเอ๊ถ่ายหลายชุดหันเน่หันเน่เอาบอกไม่ได้แล้วอุ้ยตายแล้วตายแล้วไม่ทันแล้วข้าวว่าเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องอ้าวความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกนายสุดแล้วยังไม่เห็นเลยส่งผมได้เป็นไงบ้างจะมีรูปประกอบไหมอยากเห็นทรงเดิมมากแต่สีแรกยังปัจจุบันอ่ะจะให้ไปทรงไหนอีกจะฟาร่าจะติดแฮปปี้ไหมล่ะฮะแฮปปี้คืออะไรแฮปปี้ที่แบบว่าเป็นคล้ายเหมือนวิกแต่ว่าเป็นแบบแค่ต่อแบบไม่ได้ทั้งหัวมันไม่เรียกว่าวิกหรอใช่ไม่วิกคือทั้งหัวไงแฮปปี้เป็นแบบบางจุดแซ่บเป็นช่อๆโอเคงั้นแฮปปี้ฉันหลอกกันนะก็เชื่อนะให้ตายเธอไม่ได้ช่วยอะไรมันดีขึ้นเลยแต่วันจับมือเธอใส่วิกค่ะใส่วิกสีทองผ่านไปแล้วตกใจว่าใครวะนึกว่าบุญจนนะใส่วิกแล้ววิกก็ไปข้างหลังเรื่อยๆไม่ได้อะไรมาอยู่นี่สะพานขึ้นมานี่ตอนจับมือเราไปเสียหยุดทำไมลมมันเย็นขึ้นมาผมรู้สึกว่าทีแรกหน้าม้าเราอ่ะจะรู้สึกว่าอุ่นๆคอรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันแรกที่จับมือแล้วรู้สึกไม่หนาวจริงแต่ว่าอยู่ดีทำไมลมมันเย็นเย็นขึ้นเรื่อยรู้สึกสัมผัสได้ว่าเอ๊ะพอคนจับมือต่อมาน้องทำไมน้องหัวเสือขนาดนั้นคือหันไปพี่ถ่ายกับพี่จับเวลาไม่ช่วยอะไรเลยปล่อยให้มันมาปล่อยสุดท้ายมันอยู่ข้างบนแล้วก็ขับไปแล้วก็ได้ดึงกลับมาปกติมันต้องเปิดขึ้นไปใช่ไหมเวลาใส่วิกอะคือมันใส่เน็ตข้นอะวันนั้นก็หัวมันล้าสภาพนี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนั้นมันมีหน้ามาปลายสุดท้ายที่มันเหลือแหลมอยู่แค่นั้นแล้วก็เป็นปังปอนแล้วล่าสุดพี่ที่เขาไม่ถ่ายรูปลงออฟฟิเชียลนะบอกว่าขอบคุณมากครับทำไมอ่ะสูงทำไมวันพี่โตไม่เป็นอย่างนั้นบ้างให้เขาได้เห็นครับที่เป็นด้านดีๆของเราจริงเราเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเออตะวันคุณแซวแต่คนอื่นอะวันนั้นคุณก็เขินเหมือนกันนะใครบอกครับผมจ้องตาเอาผมเห็นครับใจดีสู้เสือใจดีสุดๆเลยครับผมเห็นความจริงวันนั้นตาคุณสั่นตาสั่นตาสั่นเลยเห็นได้ถึงตาสั่นเลยสั่นยังไงโอ้แล้วตัวอย่างตาสั่นไหวทำยังไงสั่นอาจจะหวั่นไหวอะไรจากมันข้ามไปเอาผ่านไปผ่านตอนนี้ให้ขายมาถึงเวลาขายของดีกว่าเหนื่อยแล้วหัวล้อเหนื่อยแล้วให้ BA เขาขายของหน่อยดีกว่าก่อนจะจบเบรกกันไปใช่ป่ะใช่อ๋อยังไม่จบก็วันนี้อ้าวยังไม่จบก็วันนี้เมื่อเช้าก็เพิ่งปล่อยไปเป็นเขาเรียกแหละ VTR วิดีโอคลิปอะไรเป็นภาพเคลื่อนไหวใดๆที่แบบว่าคลิปหลุดรีบดูก่อนคลิปไอ้เป้เป้ไอ้กูเป้ด้วยค่ะพี่เป้ยังไม่เริ่มเบรก2เลยเข้าใจอะไรแบบนี้เลยอ่ะเป้ไม่มีใครเริ่มเบรก2เก็บคาแรคเตอร์ปุ๊กไว้ก่อนเป้อ่านั่นแหละก็คลิปแล้วนะคลิปหลุดคลิปหลุดเป็นคลิปโปรโมทเป็นสินค้าของแบรนด์แอมบาสเดอร์ใช่ก็แบบว่าที่ไหนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะใช่ก็คือไม่ได้มีแค่เสื้ออย่างเดียวมีทั้งกางเกงมีทั้งเสื้อหมวกกระเป๋าก็คือทุกคนอ่ะโละของที่บ้านทิ้งให้ได้ทิ้งให้หมดเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ซื้อใหม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยเป็นลัทธิชุดหน้าเจ๊นะครับลัทธิเจ๊วิลีแล้วคือเสื้อฉันก็คือหน้าฉันใหญ่มากเลยทุกคนกล้าใส่ขึ้น BTS อะไรอย่างงี้มั้ยคะไม่กล้าเขาสั่นก็ก็คือสินค้าล็อตนี้ก็คือขายไม่ได้เลยนะเพราะไม่มีใครกล้าคิดซะว่าเป็นเสื้อวันเกิดไงคิดว่าสะสมโฟโต้เซตอะไรอย่างงี้เหมือน MV โมบายไปเล่นเลยใส่เสื้อเ
ที่มันเป็นหน้าเต็มๆอ่ะนี่ไม่ได้แค่เสื้อมีกระเป๋าที่ใหญ่หน้าใหญ่ๆด้วยใช่ค่ะขายหมดเลยค่ะขายทุกอย่างค่ะสักกระเบือยันเรือลบเลยค่ะแต่เชื่อเถอะว่าสักกระเบือมีรูปหน้าเจ๊ด้วยมั้ยตำน้ำพริกไปมีกำลังใจแม่คือเอาได้ที่มีหน้าเจ๊ลงไปตำเย้ต่อไปล่าสุดทีเซอร์ที่ปล่อยโอ้โหโหโหเป็นทีเซอร์ที่สั้นดูแล้วยังไม่ทันหายใจเลยแค่มือกับเท้าแต่กำลังกั้นหายใจอยู่เพราะลุ้นไงแต่ถุงเท้าแต่ว่าถุงเท้าคือหน้าแบบเต็มจะว้าวยังว้าวไม่สุดตอนภาพถุงเท้าเปิดออกมาคือปังหายเลยจ้าโอ้สีแห่งพลังเห็นสีแล้วนึกถึงแบบโรลลิ่งป๊อปไปค่ะสีแบบลูกอมโรลลิ่งป๊อปแคนดี้แคนดี้จัดมาฮะขออินเสิร์ตฮะไหนอ่ะว้าวเมียหน้าเป๊ะเต็มๆเลยนี่ไงทีเซอร์ทีเซอร์ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าไม่มีเขาบอกไม่มีอ่ะบายบายก่อนเมื่อกี้ยังเปิดอยู่เลยอ๋อมันต้องตัดอ๋อไม่ต้องตัดไปเราจะใช้เวลานานเกินไปทีเซอร์เมื่อกี้คือรอยยิ้มของปูเป้เหมือนกันนะอ๋อดูเบรกสองไว้รอดูตอนขั้นเบรกแล้วกันตอนพักเบรกก็สีสันอย่างที่เห็นก็แจงแวงแจงแวงสดใสแจงแวงแจงแวงสีสันแจงแวงคืออะไรแจงแวงก็สดใสไม่เอ้ยนั่นตอนย้อนก็แบบว่าเห็นสีรองเท้ากับถุงเท้าแล้วคุณจะคาดไม่ถึงกับสีช่วงบนแน่นอนใช่มันยังไม่หมดแค่นั้นค่ะบอกเลยว่าข้างล่างคือเป็นระเบียบมากใช่ข้างบนรวมถึงใบหน้าและหัวเห็นแล้วก็คือหงายไปเลยพยายามต่อรองให้เขาแบบเอาเบาๆแล้วนั่นน่ะพยายามต่อรองแล้วอันนี้บอกแล้วว่าต่อรองแล้วลดลงมาแล้วถ้าไม่ลดนะโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเราสามารถผ่านชุดนี้ไปได้ชุดอะไรก็ใส่ได้หมดแล้วตอนนี้บอกเลยบอกเลยว่ารอดทุกชุดรอดทุกชุดผ่านไปได้คนเห็นแล้วบอกว่าเบากว่าญี่ปุ่นหรือเปล่าออริจินัลอ๋อคนละแบบเลยค่ะใช่คนละแบบเรียกว่าเบาไม่ได้เลยแต่ว่าก็จะได้เห็นกันเมื่อไหร่ไม่รู้นะเปิดตัวเขาบอกว่าต้นเกิดกันต้นเดือนที่ริมแม่น้ำมาแล้วนั่นเด็กจับตาดูนะคะจับตาดูจับตาดูสีอยากกระพริบเลยนะคะแล้วคนก็ขยันไปดึงแชโดว์ดึงอะไรขึ้นมาดูหน้ากันเนาะถามจริงเห็นเลยเห็นเท้าแล้วประเด็นคือข้างหลังไม่นัดกันยืนเลยนะคนนึงยืนกลางขาคนนึงยืนชิดขาแล้วก็เดาแมงตานาใครคือคนไหนใช่ตรงไหนไอ้ภาพที่เป็นภาพมืดๆไปปรับแสงเขาไปปรับแสงขยันมากนั่งดึงหน้าขึ้นมาแต่ว่าของพี่อ้ําหนึ่งอ่ะมันเห็นเลยนะของเธอเห็นชัดมากหน้าชัดที่สุด3คนยืนยิ้มกันอยู่3คนยิ้มเงี้ยพอคือแบบยิ้มจริงยิ้มแบบไม่รู้เขาถ่ายตอนไหนเราไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เลยซ้ำว่ามีถ่ายแบบมืดๆแบบนี้เขาแอบถ่ายยิ้มแบบยิ้มอะไรเพื่อนอยู่ในบทเหรอไม่รู้เหมือนกันยิ้มแบบเร่งฉันน่าจะเห็นชุดแล้วฉันยิ้มแบบนั้นก็ได้ไงตายแล้วกับชุดเลยเฮ้ยตายแต่มีอันนึงที่แบบไม่เห็นอะไรเลยฮะมันมีภาพนึงที่ไม่เห็นอะไรใช่มีภาพนึงที่มันเงาสีไม่ว่าจะดึงอะไรก็เห็นไม่เห็นเลยใช่ก็ต้องรอดูวันปล่อยแล้วงานเปิดตัวของริมน้ำริมน้ำริมน้ำก็คือขอแสดงแม่แล้วก็เปิดตัวด้วยเรือแต่เรือจริงปะเนี่ยเรืออะไรเรือหางยาวผมเมาส์น่ะเรือออกหลังคาเปิดด้วยป้าเปิดประทุนหลังคาเปิดเลยเออสีชุดก็คล้ายผ้าสามสีอยู่ว่าริมแม่น้ำโขงโอ้ยคนเดียวฉันที่ไหนแม่น้ำโขงฉันป้าไปชายแดนแล้วไปต่างประเทศแม่น้ำนายไหมคะแม่น้ำนายอเมซอนหรือเปล่าเธอไปกันแล้วแยกใหญ่ไปแล้วจะโกอินเตอร์โอ้แต่โอ้ยไปไกลแล้วนะทะเลอันดามันพักเบรกดีกว่าไหมคนที่จะไปไกลไปไหนเราก็ไม่รู้ตอนนี้ลงทะเลแล้วตอนนี้ลงทะเลแล้วตอนนี้ของจริงแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกกันใช่ค่ะเจอกันช่วงหน้านะคะบ๊ายบายเสียงแหบมากเลยถามไม่เจอมาแล้วจ้าเริ่มเหงื่อแตกแล้วทำไงดีร้อนยินดีต้อนเข้าสู่เบรกที่2นะจ๊ะต้อนรับต้อนรับเบรกนี้มีอะไรพิเศษมั้ยพูดเกินเราจับมาสมบทบาทสมบทบาทเป็นอะไรเอ่ยเป็นสักทีเถอะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรสมบทบาทเป็นคาแรคเตอร์ของพวกเราที่อยู่ในหนังซึ่งทั้งเบรกนี้เราจะเรียกชื่อของตัวละครเพื่อนชื่ออะไรกันบ้างคะคุณแนนลืมแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนชื่อเพลงค่ะเพื่อนชื่อเพลงใครบอกตำแหน่งด้วยตำแหน่งปะฮะต้องมีตำแหน่งเลยพี่
ตำแหน่งนักร้องนำก็เป็นนักร้องนำในวง Star Tot Fee อ่ะงั้นหนูก็เป็นวิชวลอะไรเงี้ยเอ้ยมั่นใจมาจ่ายเพื่อนอ่ะคนต่อไปที่นั่งอยู่ข้างๆค่ะชื่อปุ๊กค่ะตำแหน่งเป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันไหนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Star Tot Fee อ่ะแมนแล้วสวัสดีค่ะชื่อป่านค่ะเป็นมือสังหารมือสังหารวันเป็นมือคีย์บอร์ดค่ะของวง Star Tot Fee จ้าจ้าสวัสดีค่ะซูค่ะเป็นผู้รวบรวมและก่อตั้งวงในก่อตั้งนี่ครับใช่คุณต้มนี่เองนะครับเป็นคนคิดชื่อด้วยคิดชื่อวงด้วยแล้วก็รวบรวมสมาชิกวงด้วยช่างสรรหาจริงสวัสดีค่ะเบลค่ะเป็นมือกีตาร์ของวง Star Tot Fee ค่ะอย่าก็สวัสดีค่ะหยกเองจ้าก็เป็นมือกลองครับผมและสุดท้ายสวัสดีค่ะจ๊ะเอ๋ค่ะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ้าฮัลโหลได้ยินบ่สวัสดีค่ะจ้าเองค่ะเล่นเป็นมือเบสของวง Star Tot Fee นะคะมาเราแนะนำตัวกันหมดแล้วใช่ไหมใช่ต้องบอกก่อนว่าเราทำไมคะหลังจากนี้ถ้าเราพูดอะไรกันไปบอกก่อนว่ามันคือบทในหนังมันคือบทคาแรคเตอร์ในหนังใช่ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในแต่ละการจาอะไรก็ตามเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ในหนังทั้งนั้นใช่พร้อมยังมันก็จะฝืนๆหน่อยมันก็จะฝืนๆปกติค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ปกติพูดละคุณชั้นเธอไม่เคยเข้าปากเลยเนาะไม่เคยเลยกูมึงเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหอ๋ออย่างเราอย่างรอสัญญาณอ๋อยังไม่ค่อยเข้าปากเลยง่ายจังเลยคุณเดี๋ยววันหนึ่งพี่หินใจหนูเต้นวันนึงทำสมาธิก่อนคือตื่นเต้นทำสมาธิก่อนมันรู้ตื่นเต้นนะไม่เดี๋ยวก่อนเราต้องขอขมาไว้ก่อนไหมขอขมาไปแล้วทำสมาธิเข้าบทบาทต่อไปนะคะจะเป็นชอชิงนะคะเฉพาะเป็นชอชิงนะคะในการรับชมนะคะต่อไปปิดหูน้องด้วยปิดหูน้องด้วยกระทู้ใครขึ้นไม่เกี่ยวนะคะเราเกี่ยวนะคะเกี่ยวด้วยค่ะต่อไปนี้จะเป็นชอชิงเป็นการสวมบทบาทพี่เป้ตื่นเต้นสุดแล้ววันเนี้ยนักแสดง Star Tot Fee ค่ะสิงร่างเลยนะ3 2 action เฮ้ยเป็นไรนะเป็นไรอ๋อเข้าสิงไงสมบทบาทอ๋อสมบทบาทเข้าสิงทุกคนต้องสมบทบาทเหรอเออก็ไหนก็นี่แหละ24แล้ว24แล้วเราหลับตาเพื่ออะไร24คืออะไรเจ้าแม่ลงดูดวงยิบๆมากกว่าไอ้อะไรอะไรจ๊ะเอ๋เริ่มดิใครอ่ะใครเริ่มวะเอ้าก็เมื่อกี้มึงบอกมึงงงๆไม่ใช่หรอไม่ปุกอึดอัดอึดอัดเว้ยอึดอัดอ่ะกูรอขำแล้วนะรอขำอยู่เออพูดเรื่องอะไรเออใช่เราไม่มีบทสนทนาพูดถึงเวิลด์ทัวร์ของเราดีกว่าฮะเวิลด์ทัวร์อะไรวะเวิลด์ทัวร์ของวง Star Tot Fee ทัวร์ประเทศอะไรพวกมึงไงเออคนที่เปิดให้เรียกตัวตนลบคือหลังจากนี้จะไม่มีพี่มึงไม่แต่มันพูดไม่ได้ไม่ใช่หรอฮะไม่ทำไมอ่ะหมายถึงโวทัวพูดได้ดิเพราะว่าในนี้ไม่มีหลังเสื้อผู้กำกับมีโวทัวแปะไปแล้วมึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยได้มึงใช่เฮ้ยมึงตีกันมึงไม่รู้เรื่องเพราะมึงไม่เคยจริงจังใช่ไหมเฮ้ยมันนอนกูด้วยไม่ใช่อะไรมันนอนกูด้วยเหนียวไก่เหนียวไก่ใครคิดว่าเหนียวไก่เนี่ยคิดเองครับคือแบบว่าตอนแรกเฮ้ยเอ้ยสปอยเฮ้ยสปอยไม่ได้บางคนอาจจะยังไม่ดูเอ้ยสปอยปะวะไม่ดูด้วยเหรอใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวใครยังไม่ได้ดูปิดหูนะอันนี้ใครในไลฟ์ไหมคนในไลฟ์เอ้ยน้องไม่ได้ปิดหูไม่เว้ยน้องรู้ว่าจะเข้าบทบาทวันนี้เตรียมมาปิดหูแล้วกลับมาชั้นเธอเฮ้ยคาแรคเตอร์ไม่หลุดใครพวกมึงต้องใจเย็นก่อนเว้ยค่อยๆพูดถึงความรู้สึกในการถ่ายทำเอาจริงวง Star Tot Fee เนี่ยเคยมีถ่ายทำจริงจังไหมพวกเราเคยจริงจังแห้งเลยแห้งเอาจริงเล่นให้จบเพลงก็ยากแล้วจริงจริงเพราะใครเพราะใครอ่ะเพราะมึงนั่นแหละเพราะเดี๋ยวได้ข่าวว่าคาแรคเตอร์มึงต้องเป็นคนเบรกอันนี้เกือบแทนเลยอันนี้เกือบแทนเลยคนอื่นต้องทะเลาะกันบวกกับใหม่นะจะเอมันจะมากเกินไปแล้วนึกว่าพวกมึงจะซีเรียสดิไม่กูคอยแต่ห้ามไงมึงคิดว่ากูอัดอั้นบ้างไหมแม่ว่าเก็บกดเก็บก
อดเก็บกอดกูต้องมาบอกว่าเพื่อมึงใจเย็นนะเว้ยแต่หน้ากูขวบเอาเลยไหมหน้าคือพร้อมบวกมากพร้อมบวกครับเราคุยงงมากกับแค่ซอฟดนตรีครับมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายมากถึงขนาดกระมิดกระเมียนก็เลยพูดกันไม่ออกเลยทีเดียวกระเมียนไม่กล้าพูดแล้วให้พูดถึงบรรยากาศตอนไหนทำหน่อยตอนแต่คือต้องคงคาแรคเตอร์นั้นต้องคงคาแรคเตอร์นั้นซีนแรกซีนแรกที่ถ่ายรวมคือซีนซีนไหนอะพระอาปาเอ๊ะอะไรวะจับไปโอ้ฉันจะปล่อยทำทีแรกคืออันนี้มันออกในทีเซอร์ปะเอาจริงจังจำได้ซีนในผ้าซีนออกซีนในทีเซอร์ไม่มีในผ้ามีนิดนึงวิ่งวิ่งมีวิ่งวิ่งมันไม่มีมีซีนแค่วิ่งแล้วเห็นมีมีมีในหยกมีในทีเซอร์มีทีเซอร์หรอใช่ที่ไอหยกวิ่งนำเข้าผับไปที่เขาที่มีคนเข้าใจผิดว่าแบบจะไปตีคนอื่นเหรอไม่ใช่ตีนะทุกคนที่มูชัวร์แบบชมปองมันนะเราเล่นเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยพูดได้ปะเนี่ยกลัวกลัวเหมือนกันแต่นี่ก็กลัวมากเลยนะกลัวทุกอย่างเลยตอนเนี้ยไม่ตอนนี้ต้องลบออกจากหัวเอาเหงื่อแตกเลยตอนนี้เนี่ยเหงื่อแตกเอาว่าเริ่มพูดแค่ประมาณว่าแบบตอนความรู้สึกตอนแสดงแล้วกันทำไมกลับมาจริงจังจริงจังแล้วเครียดเลยตอนนี้อ้าวเปล่าก็จะได้หาเรื่องพูดแบบไม่สปอยเริ่มจากใครดีใครอ่ะเอ้ยเบลวันนี้ก็คือไม่เอาปากมาเออเบลเป็นเออเบลพูดดีวะเบลเฮ้ยเบลนี่มึงชื่อเบลหรือชื่อใบไว้เย้หนึ่งดอกอันแน่อันแน่ปากร้อนร้อนจะพูดทีมันก็ยากเนาะเอ้ยไม่ได้ดิต้องตายด้วยกันเอ้ยเราคือเบล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 แล้วให้กูพูดเรื่องอะไรวะโอ้ยกระมิดกระเมียนกระมิดกระเมียนอ่ะใจเอ๋ยเพิ่งเป็นไงบ้างใจเอ๋ยเพิ่งร้องไห้อะไรเข้าตาไม่รู้อ่ะอ้าวกำลังคันตาคุยต่อสิเอ้ยลองเรื่องเอาใครก่อนดีอ่ะนี่เลยวิจารณ์เรื่องตัวเองเหรอในหนังเหรอเอาว่าอึ๊กเขาบีฟยังไงมาโดนบีฟยังไงบ้างตอนแสดงอะไรอย่างงี้เอาหมายถึงคาแรคเตอร์ของบีฟมาใช่ขวางโลกพี่คนไหนก็บอกว่าเฮ้ยยังไงนะขวางโลกพี่เลยว่าเอ้ยฝ้ายเป็นตัวเองเลยเฮ้ยไม่ได้พี่มันต้องหนูต้องแบบบิวอินเนอร์มาก่อนอะไรเงี้ยใช่เออใช่เอาใหม่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 นี่เป็นหยกเป็นหยกยากจังยากจังงงๆก็พี่คนไหนก็บอกว่าเนี่ยหนูก็ต้องแบบคิดคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากเลยเพราะปกติก็ไม่ได้คนนี้ไงเป็นเรียบร้อยอ่ะเอาคนอื่นแล้วไม่เคยพูดละไปใครว่าเจมเป็นสกอยไม่ได้เจมไม่เป็นสกอยไม่เป็นสกอยเป็นชาวพังใช่ไหมชาวพังพังชาวพังวะพังแน่ที่บอกว่าหยกเป็นสกอยเป็นสกอยได้เหมือนมากลูกไม่ใช่สกอยไม่ใช่สกอยอ่ะคือจะพังอะมันพังพังพลาดพังพลาดในชีวิตพังพลาดในคนนี้มากกว่าคนนี้ผมพังพลาดมากไอ้สันอย่าพูดได้ไหมขยี้ขยี้มาแล้วประสบการณ์หัวใครวะเอาสีผมทำนานไหมมึงโอ้สีผมทำนานมากจบแล้วจบแล้วนี่แล้วโอ้กูตอบไม่ทันเลยเหมือนได้มั้ยทำนานอะอะไรมีรัศมีผมมีคนมาถามเยอะมากว่าอันนั้นย้อมจริงหรือเปล่าทำไมย้อมเร็วจังเลยโอ้ก็บอกเลยว่าย้อมจริงค่ะจริงเหรอจริงเหรอด้วยไม่เชื่อเพราะว่ามึงพูดนั่นแหละย้อมจริงก็บ่าแล้วจับหยกมีเรื่องย้อมจริงเลยนี่อ้าวไม่ได้ใช้สเปรย์หรอวะใช่ใช้สเปรย์สเปรย์หมดไปหลายป๋องเลยหลายป๋องเลยเฮ้ยตอนแรกนึกว่ามึงเอาเรฟเฟอเรนซ์มาจากเซฮุนนี่เป็นเซฮุนสมัยเดบิวใช่ไงใช่เหรอกูเอารูปเซฮุนให้เขาดูแล้วเขาก็บอกว่าแม่งไม่เข้ากับหน้ากูเอาอะไรไปเข้าอ่ะอยากหล่อบ้างได้วะไม่ยังไม่ได้อ่ะอยากคอสเพย์อ่ะอยากคอสเพย์อ่ะแบบเล่นเกมอ่ะมันต้องมีอินเนอร์เว้ยแต่ต้องบอกนะตอนนี้เดี๋ยวก็เป็นอาหารไม่ใช่หรอแล้วทำไมแล้วถ้าอยู่ดีก็เป็นเซฮุนเดี๋ยวอยากเป็นเซฮุนเออคุณหล่อไงถ้าทำไมถึงทำอาหารล่ะไม่เซฮุนไม่ว่าถุงมือจะทานอ๋อเล่นเล่นกับกูไหมเขี้ยวกาดจังวะไม่กูไม่รู้กูเล่นคีย์บอร์ดไอ้
ช่ก็คือไม่อยากจะบอกเลยว่าปลุกมึงเหมือนเล่นเกมแต่มึงเล่นเกมโดยไม่เปิดหน้าจอไม่ได้อ้าวเล่นอากาศเลยอินเนอร์เวิลด์โศกมากแล้วใส่หูฟังด้วยนะประเด็นนะใส่หูฟังทำเป็นทำเป็นประเด็นคือเด็กเอข้างหลังก็คือเล่นจริงจังมากโดนยิงกันตุบตับตุบตับแล้วประเด็นคือมาตอนแรกเทคแรกก็คือกดคีย์บอร์ดแบบแตกแตกพี่คงเนี่ยเออเป๊ะไม่ต้องกดคีย์บอร์ดเดี๋ยวเสียงมันเข้าเราต้องเล่นให้มันแต่ว่าเสียงต้องห้ามดังเกินแต่ว่าต้องกดนะคีย์บอร์ดอะต้องกดอ้าวกดเบาๆกดเบาๆแล้วตอนแรกคลิกเมาส์ด้วยไม่เอาเสียงเมาส์แล้วเสียงเข้าเสียงรำคาญมากอ้าวจะต้องเล่นปอมเออเล่นแบบอินเนอร์ไว้ก่อนก็ได้แหละส่วนแต่ซีนนี้พูดได้ดีเพราะเป็นซีนในทีเซอร์ใช่เออก็จะบอกว่าอิมโพไว้กันโหดมากนะครับใช่ไหมจริงๆอ้าวเจ้าของประโยคคือจริงร่องรอยไปแล้วมีเทคที่เบลหลับอ๋อใช่ซีนนี้แหละที่พูดถึงนั่งพูดอยู่พูดส่งบทไปปุ๊บอ้าวเบลไม่ตอบกูอ่ะหันไปอ้าวหลับมันเป็นเทคที่เบลไม่ต้องพูดก่อนเออแต่ว่าพอแอคชั่นเมื่อไหร่จะพูดวะดีนะที่บอกว่าไอ้คอมอ่ะวางมืออยู่ซูมึงไม่ได้ตอบงั้นมึงตอบงี้เออแล้วก็ตื่นมาเฮ้ยแล้วก็พูดต่อเก่งก็ถือว่ายังจำได้อยู่งงเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าประโยคก็จบแบบในทีเซอร์นั่นแหละใช่ใช่ไม่จบว่าอะไรนะปล่อยเป็ดใช่ไหมประโยคสุดท้ายปล่อยเป็ดเออไม่ใช่จบนี่มันจะมีประโยคจบแค่ปล่อยเป็ดไม่ในบทจริงๆอ่ะจบแค่ปล่อยเป็ดจบแค่ปล่อยเป็ดแต่ว่าจริงๆเล่น10เทคก็คืออีข้างหลังอ่ะไม่เหมือนกันสักเทคเติมเองมีอะไรบ้างอ่ะจำไม่ได้มึงน่ากลัวปล่อยเป็ดไปมั้ยแล้วไม่เหรอปล่อยเป็ดคืออะไรอ่ะไม่มีอันอื่นอีกมั้ยอันอื่นอันนี้เฮ้ยจำไม่ได้มีแต่หลับแล้วก็ตื่นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เอ้าหลับมีอีกเหมือนแบบเออไปด้วยดีไกลเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเออไปด้วยดีเออแต่เทคนี้ก็คือพีคสุดแล้วที่ออทีเซอร์มาเพราะว่าถามด้วยอินเนอร์ที่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงๆแต่แล้วนี่ก็เออด้วยของจริงเหมือนกันประโยคนี้คืออะไรคะออกได้มั้ยคะอันไหนนะโอ๊ยมันไม่อยู่ในนี่นี่ไม่อยู่ในทีเซอร์วะอยู่ประโยคนี้นะเต็มปากอยู่อ่ะเริ่มมึงนอกกูอ่ะปล่อยเป็ดใช่ได้ปะปล่อยเป็ดคืออะไรวะโอ้ยไอ้ฮีอันนี้เป็นความหนักใจจริงๆว่ะหัวล้อแล้วนี่คือหนักใจจริงๆแล้วตอนเล่นก็หันไปเอ๊ะมึงถามจริงๆหรือว่าเป็นหรือว่าแบบตั้งใจสร้างบทขึ้นมาวะอ๋อไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักจริงๆว่าแล้วแต่ว่าก็มีคนไม่รู้จักเยอะเหมือนกันนะปล่อยเป็ดเออนี่ก็ไม่รู้จักนี่ได้บทมาก็ไม่รู้จักเหมือนกันเออไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็เลยพอเบลถามใช่ปะก็เลยถามด้วยปะก็เลยเออคือนี่รู้จักแต่เกมต่อไปคนเดียนเกินไปสินะไม่รู้จักแต่ปล่อยหลวงอ่ะปล่อยฮะปล่อยหลวงอะไรคือปล่อยหลวงคนเจ้าเนี้ยไม่รู้จักกันทั้งหมดเลยเนี่ยชาวเนี่ยเขาจะรู้จักงานชาวเนี่ยใช่แล้วรู้จักแต่ปล่อยเป็ดนี่แหละปล่อยไฟมาอะไรพอรู้จักวะเออใครวะเอามาโดนรู้จักนู่นเลยมีฉากอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเบลมึงไม่ส่งให้กูจะได้ไหมนี่ไงมึงขับมอไซค์ครั้งแรกใช่ปะกูขับมาเป็นปีแล้วมอไซค์ในนั้นเลยนะเนี่ยขับมานานแล้วคลิปคาแรคเตอร์อยู่อารัสโซอารัสโซอย่าให้เขารู้ว่าขับไม่เป็นอย่างบทนี่กับบทเนี่ยมันพูดไม่ได้อ่ะทำไมสปอยเห็นไหมใช่เพราะผู้บุ้มสปอยเออว่ะใช่ก็พูดอะไรไม่ได้เลยใช่เราจะพูดคำว่าพวกมึงใจเย็นนะไม่อยู่เลยมีแค่อ๋อก็มีแค่ทะเลาะกันพอพี่โต้งที่น่าเลิกลักใช่ที่น่าเลิกลักไม่ชอบใครที่บอกเลยแล้วก็เลิกลักจริงๆซีพี่โต้งเนี่ยคือจริงๆพี่โต้งอ่ะเด็กกว่าพี่โต้งเป็นน้องแล้วน้องก็มาแบบไม่เคยเล่นแล้วน้องก็มางงงแบบว่าเออเอาแล้วนะยังไม่ทันแอคชั่นน้องพูดแล้วห่ามากรีบน้องอาจจะแบบไม่น้องรีบน้องกลัวแสงหมดไงน้องรีบอ๋อเออแต่ว่าน้องสูงมากสูงเกือบเลยต้องขอบคุณไปข้างบนหน่อยเดี๋ยวว่าหัวตกเฟรมอะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็น่าจะรู้ว่าสเปคแบบว่าป่านที่เป็นดาวโรงเรียนเอ้ยไม่เป็นดาวเป็นวิชวลวงน่าจะไม่ใช่แบบพี่โต้งใช่หรือเปล่าเรากูไม่ได้พูดไม่ได้อ่ะเออนี่ไงฉากบนรถ2แถวอ่ะที่ไปถ่ายกี่เทคถ่ายกี่เทคจะบอกว่าฉากนั้นกูกลัวโดนตีนมากเลยตอนนั้น
นี่นี่นี่คนนี้ก็คือน่ากลัวมากโยนมึงด้วยหยกมึงด้วยโยนอะไรหาเรื่องมากอะไรหัวโจกหัวโจกเรียบร้อยสุดแล้วในรถทั้งนั้นเนี่ยเอ๋หล่อเมาดิบมากทั้งคู่บอกเลยก็คือตอนนั้นมันก็มีคนด้วยไม่ได้ปิดถนนอะไรทั้งนั้นก็คือขับผ่านตลาดโต้รุ่งจริงคนเยอะมากแล้วก็มีคนลุงป้าขี่มอเตอร์ไซค์ขับผ่านร้านชาบูร้านตัดผมร้านนู้นนั้นนี่เจ๊แกก็ป้าค่ะป้าค่ะพี่เขาเอาหัวออกไปจากด้านรถสองแถวให้น้องสถานได้สิน้องแล้วจากนั้นก็แบบว่าที่เป็นนักเรียนนักเรียนขับเออนักเรียนขับมอเตอร์ไซค์ข้างเจนี่ค่ะเจ๊ให้น้องสถานได้ประจานจำได้แล้วก็มีขึ้นมาร่อนด้วยเออจบเลยขึ้นมาใครใครกูเหรอเออแล้วประเด็นคือตอนนั้นประมาณสองสามทุ่มแล้วคือทุกคนเหมือนแบบว่าปิดบ้านแล้วอะคือเมืองจันทร์คือเงียบมากแล้วก็มีแค่มีรถสองแถวคันแน่คันเดียวแล้วก็ตะโกนโบกเวทแล้วก็วนประมาณ3-4รอบจำได้มีอันนึงไปแซวเป็นผู้หญิงเขาเดินออกมาจากซอยแล้วก็ใครวะแซวน้องสาวอย่างเงี้ยเสร็จแล้วสักพักนึงแฟนเขาเดินตามมาหลบหลบหลบจะบอกว่าอันนั้นน่ะกูเองมีอันนึงด้วยที่แบบเขาซ้อมมันกับแฟนอ่ะแล้วอันนี้ก็ซ้อมพี่เขาหล่อจังเลยคือแฟนนั่งเกาะสะพังดักหน้าเลยกลัวได้อะไรมีอันนึงอ่ะนึกว่าลุงอ่ะเขามาช่วยถ่ายจำได้ป่ะที่มันเข้าซอยอ่ะเข้าซอยไปแล้วลุงถามเลยบอกว่าลุงครับเป็นไงบ้างครับขับเป็นยังไงบ้างบ้านลุงอยู่ไหนแล้วลุงคือตอนแรกพี่คงเลยบอกว่าเขาจะมีเอ็กซ์ต้าให้แล้วเราไม่รู้เลยว่าใครรู้ว่าเขาตามมาก็คือทักทุกคนที่ผ่านสรุปว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์ต้าเขาไม่ได้ตามมาก็คือไม่ชาวบ้านเอ็กซ์ต้ามีอยู่แค่คันเดียวแต่กูแซวทั้งหมดเลยแล้วแต่หน้าปักซอยเฮ้ยฮะที่ผ่านมาไม่มีใครเลยฮะก็คือเราเห็นกันแค่5คนนี้หรอเฮ้ยตายแล้วบอสไม่ได้นะเดชาบุญสู้คิดคิดแล้วนะอะไรจริงๆก็คือที่ดีๆเดียวก็คือกินมะม่วงใช่มีรูปหลุดกินมะม่วงอยู่จงมะม่วงอยู่แล้วจริงๆเอ้ยตอนที่เราไปสตาร์ทอะตอนรถสองแถวสตาร์ทมาสตาร์ทจากวัดนะเว้ยใช่ใช่แต่แล้วคือต้องปิ้วอารมณ์ตั้งแต่อยู่ในวัดแล้วก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกบาปมากเลยค่ะว่าต้องเป็นดีๆในวัดบาปว่าทเวิร์กสักขนาดนั้นใครทเวิร์กใครไม่มีมีมึงคนเดียวเอาละอ่ะเจ็บคอใช่อ้าวไม่มีใครอยากคลิปคาแรคเตอร์แล้วนะโอ้โหมันก็พยายามแล้วพยายามที่สุดแล้วนี่ไงเป็นคนฝืนฝืนร้อนเผาๆไปหมดเลยตอนนี้อะไรร้อนหน้าร้อนข้างหน้าคือนั่งเหงื่อแตกซิกซิกซิกอ่ะขอระเบิดลมไม่มีเฮ้ยตอนทีเซอร์ไม่ตอนเจนระเบิดลมไม่มีฮะไม่มีสปอยสปอยได้มีสปอยเฮ้ยเขาก็รู้ดีว่าทะเลาะกับใครอ่ะไม่มีมีแค่ฉากสองอ่ะไม่เป็นไรคนดูแล้วส่วนใหญ่คนไปดูเป็นส่วนน้อยเออใช่ป่ะไม่ไงก็ไม่ต้องดูเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดเหมือนในเรื่องเลยแค่แบบว่าสมมติโมโหแล้วก็ได้อ่ะโมโหกล้องไงกล้องไม่ติดโมโหส่งผม600บาทไม่ใช่ครับเออได้600บาทโมโหโมโหราคาอย่างงี้หรอโมโหราคาพี่เขาเดินผ่านมาแบบซีเรียสโอ้ยเฮียเอ้ยได้ผมแค่นี้600เลยเหรอสู้คิดไม่ได้คืออะไรปะเหมือนกูเลยเหมือนปุกปะผิดตัวเห็นคือตะกี้จริงจังผิดคาแรคเตอร์คือตะกี้เห็นสายตานุ้ยตอนพูดแบบสายตาลักๆมากโอ้ยเยอะสั่นๆตาแบบกลัวแล้วกลัวกลัวแล้วเอาลุกแล้วนี่คืออินเนอร์จากใจเอาแบบที่เป็นตัวนี่ป่านป่ะวะเธอร้อนแล้วมีกันแบบเสียงแบบจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยแล้วไอ้นี่แบบแหวกมากันมันต้องแบบตัวผักลมอ่ะใช่ไหมเอ้ยหรือว่ามีอะไรที่ตัดออกแล้วพูดกำกับเขาดูอยู่เออที่ตัดออกนี่ไงอ๋อที่ตัดออกเหรอได้หรอค่ะต้องมีสเปเชียลก็ได้ไปถามค่ะไปถามก่อนที่ตัดออกพูดได้หรือเปล่าพี่คงเดชค่ะพี่คงเดชเอ้ามาแล้วหรอยังไม่มาถามก่อนเขาฝากถามว่าที่ตัดออกพูดได้ปะจ๊ะพูดไม่ได้แน่เลยพูดไม่ได้แน่เลยอ่ะพูดไม่ได้ครับไม่คือไม่ได้ยินเสียงพี่ไปเห็นสายตาก็รู้ว่าว่างเปล่าบอกมือแบบโชคดีปกเกียวเด้อปกเกียวเด้อคิดไปเด้อกลับมาแล้วงั้นคิดต้องคิดบทเองแล้วล่ะงั้นอะเราต้องเจียวจามกันไม่เมื่อกี้เกี่ยวกาดไปแล้วไงมันหิวข้าวมันหิวข้าวมั
ไม่ได้มันไม่ป่านไม่ใช่ป่านมันเป็นปลูกเออมึงต้องจริงจังกว่านี้ดิเออคาแรคเตอร์ขวางมันเป็นคนซีเรียสด้วยเริ่มจากสุยผมพี่เขาก่อนเลยซีเรียสอะไรนะเอาไงแล้วเราคุยกันเราก็คุยกันคุยมาคุยคุยอะไรอ่ะคุยอะไรดีอ่ะเอ้ยมันต้องเป็นตัวเปิดเพราะว่าชอบไร้สาระใช่เออปลูกมึงเล่นเกมอะไรวะเอาจริงใครมั่งเล่นดนตรีแล้วแบบว่าหิวเดี๋ยวไก่ขึ้นมาเฮ้ยอันนี้ก็ยังไม่มีสปอยไปแล้วจะมาถึงจ้ามีในเทรลเลอร์ในเทรลเลอร์อันที่3เออใช่เอางี้ดีกว่าที่เดี๋ยวท้องร้องจ๊อกจ๊อกคุยมารู้เรื่องแล้วเว้ยตอนเนี้ยเลิกลากกันไปแล้วเลิกลากแล้วไม่กล้าพูดแล้วเนี่ยคือแบบแต่ละคนแบบจะพูดแบบกว่าจะคันออกจากคอจะพูดอยู่ว่าเดี๋ยวโดนขัดออกไปเผยแพร่สู่สาธารณชนแน่เออมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์โอ้ยอย่าได้เดือดเดือดอย่าทำเจ๊เลยเจ๊พูดไปเอออันนี้แหละมีให้ด่าแล้วมีให้ด่าเจ๊บอกว่าถ้าหนึ่งไม่พูดก็จะไม่ให้หยุดสักทีเอาไงไฟมาแล้วเมื่อกี้ร้อนแล้วตอนนี้ร้อนจริงจริงเหมือนแอร์ไม่ได้เปิดเลยนี่ไงตะวันยังไม่ได้พูดเลยเออตะวันพูดอะไรอ่ะพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงว่าพูดในเป็นคาแรคเตอร์เหรอพูดไปแล้วตอนเมาส์นางไงฮะพูดงงอะไรให้พูดอะไรทำไมมันเหมือนตะวันจังวะก็แพ้เหมือนกันเหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกัน baby come back to me กันมาเถอะหลับตากับตากับคืนล่างโอ้ยเราจะได้กลับสู่โลกแห่งความจริงแล้วร้อนจริงๆนะเนี่ยอำลาอะไรจ๊ะเอ๋ใครอยากอำลาอะไรมั้ยฮะจ๊ะเอ๋อำลาอะไรส่งท้ายไม่ส่งท้ายเฮ้ยอะไรวะเห็นนะครับคุณเหล่า BNK จงกลับมาค่ะ5 4 3 2กลับมาค่ะฮะอะไรอ่ะเมื่อกี้มีอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณฮะอุ๊ยเมื่อกี้เหมือนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอะไรอ่ะไม่เมื่อกี้อยู่ดีหน้ามืดใช่ไหมฮะมืดสิเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยใครเป็นใครเนี่ยมึงช่วยเล่นกับกูหน่อยเอาลุยก่อนลุยก่อนวะอันนี้ผลหรือเปล่าออกล่างก่อนออกไม่หมดออกเจ้าแม่ออกจากล่างก่อนซินซาลาบิมซินเกียดอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องดำอ๋อได้พักเบรกด้วยแล้วโดนเรียกเข้าห้องดำห้องเย็นจ้าเราก็จะไปด้วยกันนี่แหละเราจะไม่มีใครทิ้งใครไว้ทิ้งด้วยเพลงซิม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 พักเบรกก่อนพักเบรกก่อนบ๊ายบายพักกันนี้เลยเหรอง่ายง่ายนี้เหรอซิม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 พี่ขอโลโก้ใหญ่อีกนิดได้ไหมฮะโอเคต่อเลยนะฮะ Really? Yes อย่าให้เละนะมันจะเละเพราะว่าจะเอาแต่บ่นนี่แหละพี่ขับเร็วขึ้นได้ไหมเอาเลยไหมมึงก็ว่ากูหิวข้าวอ่ะหยุดนั่นเบคอนกูอะพี่ชอบใครพี่เลือกมาพี่อ้ำอึ้งให้ความหวังเนี่ยทำเพื่อนหนูทะเลาะกันหมดพี่ไม่ได้ชอบทั้งคู่อ่ะกูจะไปเมืองนอกแล้วมึงเคยไปเมืองนอกใช่ไหมแม่ต้องเตรียมอะไรบ้างวะเมืองนอกกูอ่ะปอยเป็ดปอยเป็ดคืออะไรวะโอ้ยไอ้เฮียมันรุนแรงกันไปแล้วนุ้ยค่อยคุยกันดีกว่าเปล่าเฮียอะไรแล้วถ้ากูไม่ไปมึงจะดีใจป่ะอ้าวเฮียเลิกไร้สาระกันสักทีได้ป่ะทุกอย่างแม่งเละไปหมดอ่ะHa ha.
ขอชื่อเรื่องใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงได้ปะโอ้ดีอย่างอู้ร้อนเปล่าร้องร้องปูใช่ไม่ไม่ไม่ร้องย้ำอีกครั้งว่าเมื่อกี้เป็นแค่การแสดงค่ะขีดเส้นใต้ตัวแดงตัวใหญ่ว่าเป็นแค่การแสดงเท่านั้นนะคะค่ะไม่มีอะไรใครไปปั่นนะเออต
ราไปปั่นจะเจอดีนะคะเฮ้ยทำไมอ่ะปั่นจักรยานปั่นจักรยานเดี๋ยวเรามาเข้าอ้าวงงไปหมดแล้วเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีก็คือท็อปิกก็คือประสบการณ์ที่ได้จากการแสดงมีสารของสองคนเงียบอ้าวอันนี้ว่าฝั่งไหนจะเริ่มฝั่งไหนคนต้องมองนะคนนี้แพนด้าก่อนเลยเพราะว่าแอบสองคนนี้แอบตอบกันไปเยอะแล้วในประสบการณ์งั้นก็แพนด้าเลยจ้าความรู้สึกอยากเล่นอยากมีการแสดงอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากมีการแสดงมากกว่านี้อีกค่ะฮะจบแล้วเหรอเดี๋ยวนะถึงไหนแล้วอ่ะได้รับอะไรบ้างใช่ไหมอ๋องซะแล้วก็ได้รับความเมตตากรุณานะคะตั้งแต่ได้บทมาแล้วพูดไงดีอ่ะไม่ได้ยินไหมได้ยินพี่แพนด้าใช่ไหมได้ยินไหมได้ยินทุกคนพยักหน้าบนที่พ่ออ้าวมีคนใส่บอกว่าไม่ได้ยินสองได้ยินไม่ได้ยินนะสามไม่เจ้าเขาได้ยินแล้วสามไม่แล้วนะฮะก็เรียกว่าได้ประสบการณ์เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ได้คำแนะนำเพราะว่าพี่ๆเขาให้คำแนะนำดีมากเวลาที่แบบว่าพูดว่าไงดีเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนแต่ก็พยายามทำเต็มที่เรียกว่าเป็นคนว่าเราสอนง่ายนะคะบอกให้ทำอะไรทำฮะมีซาวเอฟเฟคเขาด้วยเหรออ่ะผ่านไปนะฮะคนเอาข้างมานู่นเลยทางไหนเนี่ยพี่หวานพี่หวานก็จริงๆหนูคิดว่าแล้วแหละคนที่ได้เพิ่งเริ่มแสดงอะไรก็จะเหมือนกันทุกคนว่ามันเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ตอนแรกมันก็จะรู้สึกกดดันพอได้รับบทมาหรืออะไรประมาณนี้มันก็จะรู้สึกว่าเราจะทำได้ไหมหรือเราจะสามารถเล่นหรือว่าเราจะสามารถแสดงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแต่พอได้ไปเวิร์กช็อปแล้วก็ได้ไปลองเล่นจริงแล้วก็คอยแบบก็จะมีพี่คงเดชมีคุณครูอะไรอย่างเงี้ยมีพี่ๆเขาคอยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราก็สบายเพราะสบายใจมากขึ้นที่จะเล่นแล้วก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเปิดมันจะให้แบบมันไม่ปิดกั้นตัวเองอ่ะแล้วก็เปิดปลดล็อกแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็เปิดแล้วก็รับฟังสิ่งต่างๆมาแล้วก็พยายามทำตามครับผมประมาณนั้นใครอีกนะหนูก็เป็นการแสดงครั้งแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยแบบว่าต้องแสดงสีหน้าท่าทางออกกล้องความจริงหนูก็เป็นคนที่แบบตื่นตระหนกกับกล้องด้วยจริงๆนะแบบวิดีโออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบเพราะแบบว่ามันยากนะต้องแสดงเป็นคนอื่นที่แบบว่ามีบทอะไรเงี้ยต้องจงต้องจำอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ายากสำหรับหนูแล้วก็แบบว่าบางทีมันต้องมีอารมณ์ที่มันต้องแบบว่าคาแรคเตอร์นี้อยากทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแต่ละว่านะมันเป็นตัวฝ้ายแล้วนะแพนด้าใช่รู้สึกว่ากองนี้ทำให้หนูมีความสุขมากกับสนุกอ่ะก็เลยอยากแสดงอีกเรื่อยๆนะคะก็ใครอยากจ้างนะคะก็จ้างได้ว่างเสมอเรื่องจบแล้วขอบคุณค่ะจ้างหนูด้วยได้ไหมตกงานเหมือนกันก็ไปที่พี่เป้ดีค่ะมาถึงประสบการณ์ก็นั่นแหละเหมือนทุกคนก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ปรับการแสดงนิดหน่อยจากตอนแรกเป็นคนเล่นใหญ่นะคะก็ลดเลเวลลงมาเอาแบบธรรมชาติแบบนี้อ๋อเป็นมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยมินิมอลเป็นหนังแบบเรียวไม่โอเคตัวท้ายค่ะมันก็เหมือนเราได้รับความท้าทายมันได้ฮึได้อะไรเหมือนเราได้รับความท้าทายเหมือนกันค่ะที่แบบว่าได้ไปรับโอกาสในการแสดงเพราะว่ามันเหมือนเราได้ลองเป็นอีกคนนึงลองสวมบทบาทเป็นอีกคนนึงที่ไม่ใช่ตัวเราอะไรค่ะแล้วก็ได้ปรับการแสดงเหมือนกันเพราะว่าจากการพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ได้ธรรมชาติมากอะไรก็ทำให้แบบว่าเหมือนมาเคาะให้เราธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากหนังเรื่องนี้เลยค่ะจริงๆก็ตอบกันไปเยอะแล้วใช่ส่วนใหญ่ก็จะพูดกันประมาณว่าการแสดงก็เหมือนแบบเรากลับไปเป็นเด็กคนเดิมที่เราเคยเป็นอีกครั้งมันก็ดีนะเหมือนเราได้ชีวิตที่แบบว่ายังไงดีเหมือนช่วงที่แบบว่าเราแบบไม่ได้เป็นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงม.6ใช่ไหมที่แบบว่าสอบที่เราสูญเสียแลกกับมาเข้าวงใช่แล้วก็น่าจะได้เรื่องประสบการณ์การทำงานใช่ก็ถือว่าเหมือนเราได้โอกาสใหญ่มากๆเลยในครั้งนี้แบบว่าได้แสดงด้านที่แตกต่างแล้วก็โชว์ความสามารถที่
พราะเราอาจจะไม่ค่อยได้ให้ใครเห็นด้วยก็เป็นการเปิดทางให้แบบว่าคนเปิดใจแล้วก็ยอมรับพวกเรามากขึ้นแบบมันจะมีสิ่งที่พวกเราแบบไม่ค่อยแบบไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์เรื่องนึงกว่ามันจะมาเป็นหนังเนี่ยอย่างเช่นฉากที่พี่เป้แบบว่าเล่นเกมใช่ไหมเล่นยังไงให้เสียงไม่เข้าแบบนึกว่าแบบเอ้าเราต้องเล่นจริงอะไรแต่จริงๆแล้วคือการที่แบบว่าเสียงมันจะเข้าไหมมันจะไปรบกวนเทคนิคจะดูแลเราแค่หายใจตอนนั้นก็รู้สึกว่าผิดแล้วหายใจก็วิซิเข้าไหมอะจริงโอเคงั้นเรามาพูดถึงผู้กำกับกันมากพี่ฟงเดชยังไงใจดีหรือว่ามีใครโดนดุบ้างไหมเออไม่รู้นะเนี่ยไม่โดนไม่น่าจะมีใครโดนนะไม่มีมีแต่แบบเอาเลยเอาเลยเต็มที่เอาเลยเขาจะบอกว่าให้เราเป็นตัวเองแล้วก็เอาตัวเราเองออกมาคือตอนแรกก็คิดว่าแบบกลัวว่าจะดุเหมือนกันนะแต่พอไปทำงานจริงๆเฮ้ยอารมณ์ดีกันทั้งกองเลยบอกให้พูดจริงดูหน้าพี่เขาก็รู้แล้วว่าพี่เขาเป็นคนอารมณ์ดีนี่บอกเลยถ้าใครอยากเห็นหน้าค่าตาพี่คงเดชสักครั้งก็เชิญเขามาเลยนะคะจะได้รู้เป็นคนใจดีหรือเปล่าเชิญเชิญเลยค่ะจับมือจริงสวัสดีค่ะจริงจากที่เราโดนเผาเราจะโดนเผาแทนเอ้ยเราเป็นคนเผาคราวนี้เราก็จะโดนพ่วงกับเผาบ้างต้องปาดีพี่นะเพราะว่าอย่างนี้ได้ยินยังได้ยินใช่ไหมฮะได้ยินไหมฮะได้ยินค่ะตัวเกรงมากเลยนะครับตัวเกรงมาถึงจุดที่แล้วต้องมาอยู่ในตู้ปลาซะแล้วไม่เป็นไรค่ะรอบเมื่อกี้พวกหนูก็เกรงกันมากเลยจริงเหรอใช่ฝืนฝืนมากเอ้ยนี่นี่ร้อนกว่าที่คิดนะใช่เปล่าวันนี้น่าจะแอร์เสียนะห่มกันเราร้อนร้อนหนาวหนาวค่ะเมื่อกี้ไม่สบายไม่สบายเขาบอกว่าให้เรามาเล่าถึงคาแรคเตอร์แล้วก็การทำงานในกองกันบ้างใช่ก็ให้พี่คงเน็ตเผาเลยเผาว่าทีละคนไหมหรือว่าไงในกองมีใครที่สอนยากบ้างจริงๆไม่ได้สอนไม่ได้สอนใครเลยทุกคนเป็นโชว์ของโชว์ของกันเองใช่ใช่เพราะว่าเหมือนสอนไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวเอ๊ะไม่แก่เลยไม่แก่แต่ยากเราเลือกเขามาด้วยเขาแบบด้วยคาแรคเตอร์แบบที่เขาแบบที่เราถูกใจอ่ะแล้วเราก็เลยแบบเราก็เหมือนแบบปลดปล่อยความเป็นคุณออกมาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหนูอยากรู้ว่าตอนก่อนเลือกคะแนนเพื่อนๆเนี่ยเลือกเพื่อนๆก่อนแล้วค่อยเขียนบทหรือว่าเขียนบทก่อนเขียนบทก่อนสิเขียนบทก่อนเขียนบทก่อนแล้วบังเอิญตรงมากใช่ใช่ใช่เราก็เลือกจริงๆเราก็แบบแคสก็เยอะนะแล้วก็แต่ว่าแบบตอนแรกอ่ะเป้าหมายคือหาซูกับเบลแต่ว่าระหว่างทางอ่ะเราก็จะค้นพบว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเป็นอันนี้ได้คนนี้น่าจะเป็นคนนี้ได้จำได้ว่าปูเป้เนี่ยเราไม่ได้เข้าวันนั้นแต่เราดูเทปแล้วปูเป้กำลังเหนื่อยมากกับการโปรดิวคอนเสิร์ตแล้วดูง่วงดูอดนอนสำหรับเรานี่แบบโอ้ยนี่มันไอ้ปลุกชัดๆเพราะมันเล่นเกมจนไม่ได้นอนอะไรต้นเป็นต้นไม่ถ้างั้นอยากรู้ไล่คนเลยได้อยากรู้อยากรู้ไล่คนไล่คนเลยเหรอใช่จำได้ไหมนะทำไมถึงเลือกมาอย่างเงี้ยเหรอใช่เริ่มจากจ่าเอ๋จ่าเอ๋จ่าเอ๋นี่ไม่ได้อยู่ในความตั้งใจใดๆทั้งสิ้นเลยวันแรกที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยแพนด้าเดินมากินน้ำก็คือไม่ได้ตั้งใจจะแคสแบบไกลๆอ่ะแล้วเรามองไปเฮ้ยนี่ใช่เบนเคป่าวะครับเชื่อแล้วว่าไม่รู้จักทำไมทุกคนยิ้มอย่างนั้นอ่ะคือเราไม่รู้จักไงคือเราไม่รู้จักใครมาก่อนแล้วก็เอ็ดนี่ใช่ป่าวะเออว่ะคนนี้นี่ดูไม่เป็น BNK ดีดีหรือไม่ดีนะสวยเกินป่าวสวยเกินเป็น BNK ธรรมดาเออแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราสนใจคนนี้ก็เลยบอกกับทาง official ว่าอยากคุยกับคนนี้ด้วยเสร็จแล้วพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คุยนานมากจำได้เป็นคนที่เราแคสคนสุดท้ายเลยได้คนอื่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบว่าจู่ๆแพนด้าก็มาคนสุดท้ายแล้วก็มาคุยเรื่องสัพเพเหระอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเออตลกดีอ่ะคนเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออน่าจะเป็นเพื่อนที่เป็นเวลี่เพื่อนน่ะเวลี่เพื่อนเป็นเวลี่เพื่อนน่ะแบบเพื่อนอยู่ในกลุ่มมันจะต้องมีคนอย่างนี้สัก1คนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเลือกแพนด้าใช่ใช่จ้าเอ๋เป็นยังไงจ้าเอ๋คือใช่ใช่คาแรคเตอร์ของจ้าเอ๋ก็จะเป็นคนเป็นเด็กเรียนเนาะแม่เ
แล้วจะเอ๋เวลาใส่แว่นเอ๊ะแล้วแพนด้าเวลาใส่แว่นนี่ก็ดูเนิร์ดเนิร์ดดีฟ้าดูฟ้าแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่อยากบอกว่าความจริงทรงในหนังก็คือทรงเนี้ยทรงหญิงใช่ใช่แต่ก็ต้องดูเป็นคนแบบคอยเบรกใช่เพื่อนในวงวิธีพูดก็จะแบบเฮ้ยใจเย็นเย็นสายธรรมะอะไรใช่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 เจยกนี่เหมือนบทสร้างมาเพื่อเจยกเอ้ยเพื่อเลิกรักแล้วเลิกรักแล้วเลิกรักตอนเห็นรูปพี่ฝ้ายตอนแรกแบบเฮ้ยสวยไปโอ้โหพี่พูดความจริงรูปแล้วรูปตอนที่ยังไม่มีหน้ามาแต่พอเปิดเป็นภาพเคลื่อนไหวดูนาทีนึงใช่เลยแต่ว่าทำไมมันคนละฟิลกับหนูวะฝ้ายทำให้พี่ลืมความสวยของฝ้ายไปเลยหมายความว่าอย่างไรครับฝ้ายปลดปล่อยธรรมชาติในตัวเองอย่างไม่กักไม่สนใจว่าคนจะรู้สึกว่าฉันจะสวยหรือไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความกระเปิบกระป๊าบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเหมาะมากกับไอโยกเพราะไอโยกนี่เป็นสายแข็งเป็นพวกสายแข็งเป็นพวกในเรื่องเป็นมือกองไงในเรื่องเป็นมือกองไงแล้วก็แบบเป็นพวกอ่านการ์ตูนเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการความแบบความหาความอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็ได้เป็นฝ้ายมาหลายๆคนไปดูแล้วก็โดนฝ้ายตกไปแล้วเหมือนกันนะครับมีหลายคนที่แบบเฮ้ยคนนี้เป็นใครนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เท่าที่อ่านตามคอมเมนต์ฝ้ายค่ะฝ้ายต่อมาเป็นพี่หวานคุณแพรจริงๆเนี่ยสองคนนี้เนี่ยอยู่ในลิสต์แบบคือพี่ตาหวานกับพี่น้ำหนึ่งเนี่ยอยู่ในลิสต์แบบเชี่ยเอ้ยลบได้เมื่อกี้เราเต็มที่ไปแล้วเมื่อกี้ปล่อยตัวเองออกมาค่ะพี่คือเป็นคนที่ธรรมชาติดีตอนที่เราคุยกันเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนโคตรแคร์เพื่อนเลยอะเราคุยเรื่องเพื่อนในชีวิตจริงกันอย่างเงี้ยนะแคร์เพื่อนมากๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าดูว่ากล้องจับอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสร้างเรื่องนี้เหรอแคร์เพื่อนมากแล้วเราก็รู้สึกแบบชอบตอนที่เราให้ดนซิตูเอชั่นอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็เล่นกันแบบน้ำตาหลั่งรินอะไรกันอย่างนี้เลยนะเออแต่แบบด้วยคาแรคเตอร์เขาอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้แพรในเรื่องตอนเขียนบทนะแบบดีเรคเตอร์คัทนะแบบมีครบทุกอย่างเนี่ยมันมีเรื่องของไอ้แพรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตาหวานน่าจะเหมาะกับสิ่งนี้คุณป่านค่ะคุณป่านเนี่ยเอาจริงๆเลยนะเราไม่รู้ว่าน้ำหนึ่งเป็นคนยังไง หลายคนก็พูดว่านี่แบบมันพลิกคาแรคเตอร์มากแล้วเราก็เลยมาตามดูทีหลังอ๋อเป็นคนอย่างนี้แบบนี้เพราะว่าตอนคุยกันไม่ได้คุยกับพี่คงเดชใช่ใช่ใช่อันนี้ก็มาดูเทปเหมือนกันแต่เราชอบหน้ามากคือหน้านี่เหมาะกับการไปอยู่หนังอยู่ในหนังอาร์ตมากจากวงเหรอคะไม่ใช่อยู่ในหนังอาร์ตนี่เหมาะในการอยู่ในหนังอาร์ตมากนะจริงๆแบบว่าไปอยู่ในหนังอาร์ตระดับพี่เจยก็ยังได้ก็คือจริงๆมีดวงหน้าที่แบบดวงหน้ามีดวงหน้าที่เศร้าสร้อยตอนที่ถ่ายมันจะมีซีนหนึ่งที่เจนิสจะต้องนั่งคู่กับน้ำหนึ่งแล้วก็คุยกันที่หน้าวัดอะไรอย่างเงี้ยตอนถ่ายไปโอ้โหสองคนนี้หน้าเศร้าทั้งคู่ขณะที่อีกฝากมองดูแล้วหน้าเศร้าเบลกำลังคุยกับไอ้แพรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นสิกตาหวานก็แบบว่าเออไว้มันแบบสองฝั่งที่มันคอนทราสต์มันคอนทราสต์กันมากแล้วเวลามันตัดสลับไปสลับมาสนุกดีอะไรเงี้ยอันนี้ยังยืนยันอยู่ชอบถ่ายแล้วแบบโฟโตเจนิกมากนางอาร์ตนางอาร์ตคือมันมีความผ่องมีความแบบขึ้นแล้วมันมีความเศร้ามันสามารถลองเทคได้สามารถลองเทคได้เนี่ยรอต้องรอเดี๋ยวน่าจะหนูว่างนะคะพี่คงเบสจ้างได้ค่ะว่างได้ข่าวติดไทยบ้างอ๋อเอาเลยใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จโอเคว่างอ่ะนะว่างให้พี่ใช่ไหมว่างให้พี่ว่างค่ะว่างเสมอค่ะค่ะพี่ออนอีกคนนึงใช่วันนี้เราไม่มีมาคนนึงเนาะก็คือพี่ออนตัวละครลับที่ตอนนี้ไม่ลับไปแล้วเนาะแต่ก็ยังพี่ออนเนี่ยมีความรุ่นใหญ่วะคือมิวเนี่ยถูกเขียนไว้ว่ามันจะเป็นตัวละครที่จบม.6แล้วไม่ได้เรียนต่อกับเพื่อนเขามันจะต้องแบบถูก
มันจะต้องถูกโยนเข้าไปในโลกผู้ใหญ่เลยมันต้องทำงานทำการแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องการคนที่ดูผู้ใหญ่กว่าวัยคือคนนี้สามารถดูผู้ใหญ่กว่าคนที่เหลือได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของอ่อนก็โอเคมีทักษะการแสดงมาแล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีอะไรอ่ะออนเป็นคนรู้เยอะอ่ะเป็นคนรู้และเข้าใจอะไรในวงการในอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยคือเหมือนก็มีความเป็นผู้ใหญ่สูงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมาะดีแล้วก็มีสายตาคมกร้าวพอที่จะเล่นซีนนั้นเพราะว่าเขาจะโผล่มาแทบจะซีนเดียวแหละอะไรเงี้ยแต่รุนแรงอะไรพบยังนะสองคนนี้สองคนนี้ยังต้องบ่อยเหรอเราสัมภาษณ์บ่อยใช่ไหมคนนี้เป็นสัตว์ป่าว้ายสัตว์ป่าว้าวคือใช้ชีวิตด้วยสัญชาตญาณ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงด้วยสัญชาตญาณมากๆแบกิวป่ะเนี่ยแบกิว what ขณะที่คนนี้เนี่ยจินตนาการสูงเอ้ยเพ้อฝันไม่ใช่ไม่คือจินตนาการสูงเขาเรียกว่าอะไรดูหนังมาเยอะอ่ะแล้วก็รู้ว่าจะเล่นอะไรยังไงเวลาพูดคุยหรือว่าบรีฟหรือว่าแบบปรับอะไรต่างๆนานาเนี่ยแบบเข้าใจหมดเลยอ่ะคือแล้วพร้อมด้วยพร้อมลุยมากจริงๆทั้งคู่พร้อมลุยมากเลยจะมีแบบอันนี้พร้อมลุยแบบดวงตามีความกังวลว่าพร้อมลุยมากอะไรเงี้ยขณะที่คนนี้ก็พร้อมลุยแบบมาอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีทั้งคู่เลยใช่ใครได้ไปดูแล้วบ้างเนี่ยมีคนน่าจะมีคนยังไม่ได้ดูไหมฮะมีนะแต่ว่าเมื่อวานไปจับมือยังมีคนบอกว่ายังไม่ได้ดูเยอะเลยติดงานแต่ว่าก็จะไปดูอะไรอย่างงี้ใช่โอ้ยอย่างงี้เราก็เล่าอะไรที่มันแบบสปอยมากก็ไม่ได้ไม่ควรเนาะไม่ใช่จนกว่าถึงจะผ่านไปสักพักแล้วแต่ว่ามีคนจองที่นั่งในโรงเป็นคําว่าซูกับใช่อันนี้ผมกราบทุกคนเลยนะซาบซึ้งมากเลยอ่ะทํากันได้ขนาดเท่ดีนะใช่คือครีเอทีฟกว่าฝ่ายโปรโมทอีกอ้าวอ้าวคือหมายความว่าแบบว่าเฮ้ยนี่มันเจ๋งมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นนวัตกรรมอ่ะสําหรับเราแต่ว่าถ้าลงเต็มก็จะดีกว่านะใช่ใช่ๆๆก็หลังจากได้โปรเจกต์อะไรได้เป็นคําแล้วเสร็จแล้วก็ไปเติมที่นั่งให้เต็มด้วยนะฮะได้ถ่ายรูปกันเป็นทีละทึกเสร็จแล้วก็ไปใช่ฮะอะไร 3,000 กว่าเขาบอกว่าเขาจ่ายจริงด้วยนะไม่ได้แค่แบบว่าจองไว้เล่นๆอ๋อจ่ายตังค์ด้วยรู้ได้ไงอ่ะก็ส่องไหมโอ้โหนี่เบลเอ้ยสิก็เป็นคนที่ส่องอย่างห่างๆเงียบๆเหรอๆๆฮะก็ฝากภาพยนตร์เหรอนี่โอเคฝากภาพยนตร์หน่อยนะฮะคนที่ยังลังเลอยู่ว่าแบบจะไปดูหรือไม่ไปดูดีเนี่ยต้องไปดูไม่ลองไม่รู้รีวิวอาจจะเยอะใช่เขาพูดว่าแบบพอคนทำออกมาพูดว่าแบบมันดีอย่างโน้นอย่างนี้แล้วมันแบบไม่ดูไม่น่าเชื่อถือขายของใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีอะไรจะท้าทายคุณมากไปกว่านี้แล้วที่จะไปรับชมการแสดงของพี่ๆทั้ง 7-8 คนเนี่ยนะฮะเพราะว่าพี่เขาแบบคือเราภูมิใจมากอะที่เราได้ทำงานร่วมกับทุกคนอะแล้วก็เอาจริงๆสำหรับแบบต่อให้คนเมมเบอร์คนอื่นๆที่แบบไม่ได้อยู่ในหนังเรื่องนี้นะฮะเวลาเราเข้าไปเจอทุกคนหลังเทเตอร์เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วทุกคนมีเสน่ห์ของตัวเองจริงๆนะเราเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงรักแต่ละคนแล้วก็แบบติดตามแต่ละคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะ อยากให้ไม่ลังเลอยากให้ไปดูกันคือที่สำคัญเนี่ยฟังประโยคนี้ไว้นิดนึงนะฮะต้องรีบไปดูกันก่อนเพราะว่าจักรวาลของแวร์วีบีลองอ่ะยังไม่จบเท่านี้นะครับว้าวเอาแล้วเอาแล้วรอคำนี้มานานแล้วในสุดเราก็จะโอ้โหแล้วต้องทำไงต่อน้ำตาลก็ไหลแล้วนั่นแหละใครที่ยังไม่ดูก็รีบไปดูก่อนจะโดนสปอยนะไปดูก่อนไม่รู้ถ้าคุณไม่รู้คุณก็จะไม่เข้าใจอีกหลายๆอย่างในจักรวาลใช่สันใครจะไปดูซ้ำก็รีบซ้ำซะใช่ใช่เราจะได้ฉายต่อกันนานๆนะใช่
ก็ผลงานของพวกเราก็ช่วงนี้มีอะไรบ้างนะเอ๊ะซิงเกิลแวร์บีบีลองก็ฝากเรียบร้อยแล้วก็มีMV ของ The Parkinson นะคะเพลงแค่นี้พอของที่โมบายได้ไปแสดงด้วยใช่ฝากไปปั่นวิวกันด้วยนะจ๊ะพูดเลยสิป่วยแล้วก็นี่ซิงเกิลของชาเปิดตัวต้นเดือนหน้านะคะที่ริมแม่น้ำค่ะแต่ยังไม่บอกว่าเดากันได้แหละอาจจะแม่น้ำนายก็ได้ค่ะจะริมแม่น้ำไปไกลเชียวมีอะไรอีกภาพยนตร์หรือว่าเราอาจจะโผล่จากน้ำขึ้นมาเต้นก็ได้เต้นใต้น้ำเลยเหรอต้องมีซีรีส์ฮะลูกเหล็กเด็กยกแล้วก็เด็กชอบยกชอบยกนะคะลืมคำว่าชอบนะคะแล้วก็ซีรีส์วันเยียร์ซีรีส์วันถ่ายจบไปแล้วปิดกล้องแล้วค่ะปิดกล้องก่อนวันจับมือเขาปิดกล้องแล้วเรียบร้อยก็เขาโพสแล้วก็มีไทยบ้านที่ยังไม่ปิดกล้องนะถ่ายทำกันต่อไปสู้ๆต้องติดตามว่าจะได้ดูเมื่อไหร่ใช่ค่ะใช่แล้วก็ MV จาบาจ้านะคะผมรอดูอยู่มาเมื่อไหร่ไม่รู้รอเปิดตัวก่อนแล้วก็เปิด MV นะคะแล้วก็มีโปรเจกต์บุรีรัมย์โปรเจกต์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเย้หมดยังนะอ๋ออีก2อาทิตย์ก็จับมือแล้วนะแล้วก็ทูช็อตด้วยต่อด้วยทูช็อตซึ่งรวมต่อจับมือเสร็จทีไรป่วยทุกทีแล้วก็ทูช็อตนะคะยังไม่ปิดพีอัลบั้มสามารถพีได้อยู่นะคะใครอยากถ่ายค่ะอัลบั้มจะบาจาอัลบั้มจะบาจาวันที่10เดือนอะไรวะ10ไม่รู้เหมือนกันติดตามรายละเอียดที่เพจ BNK48 เลยขายหน่อย10เดือน10เดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคม10เดือนกรกฎาคมนะคะพรีออเดอร์ได้ถึงวันที่10เดือนใครบอก7อะไร7 17 17 17เหรอ10เดือน7 10เดือน7เดือน7ก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วนี่กรกฎาคมถูกแล้วไม่มันคือเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องนะฟังเป็นของ10 20 30 40ไม่ได้ฟังหรอก10 10 20 30 40 10 20ไปเล่นอ้าวเล่นอะไรกันเนี่ยนี่เป้ขายมีอะไรอีกขายหนักๆหน่อยจะเห็นอะไรในจบชาเห็นชุดก่อนเลยชุดก่อนเลยอันดับอย่างแรกเห็นชุดก่อนแน่นอนส่วนเรื่องราวใน MV นั้นไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะได้เดี๋ยวจะติดตามแล้วกันเนาะใช่ค่ะโอ้ทูช็อตปิดเมื่อไหร่นะ10ก็คือปิดพีปิดพีก็คือพร้อมกันเนาะใช่ก็รีบๆจองกันนะจ๊ะไม่รู้จะขายยังไงแล้วในตอนนี้นั่นสิเพราะว่านานๆทีเราจะได้ถ่ายรูปกันหรือเปล่าใช่ไหมหนึ่งอัลบั้มหนึ่งครั้งหรือเปล่าใช่ก็คือก็จะดูวิวัฒนาการอีโวกันไปถึงไหนแล้วเทียบตั้งแต่แบบอัลบั้มแรกว้าวอัลบั้มแรกเรายังไม่มีการจัดไฟในห้องถ่ายอ๋อตอนนี้มีแล้วเหรอไม่มีเหมือนเดิมโอ้ยโถ่ยังหน้ามือเป็นเหมือนเดิมเอ๊ะหรือมีไม่รู้มีอะไรแล้วก็ต้องรอลุ้นเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เป็นคนที่แบบเสียงคุกเสียงตารางแล้วคราวนี้แอปพลิเคชันของเราจะมีการไลฟ์เทเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเล่นมุกแบบนี้ไม่ได้แล้วเอาตายแล้วก็คือคนที่โดนตัดออกจากเทเตอร์สองคนแรกเลยเล่นมุกแบบโหตายแล้วเริ่มตั้งแต่ศุกร์นี้ด้วยนะใช่เราไม่หาแล้วนะพี่ใช่เริ่มตั้งแต่ศุกร์นี้เป็นต้นไปนะโอ้ตายหมดแล้วป่ะเหนื่อยหน่อยฝากหมดแล้วงั้นเรามาฝากบทเพลงเพราะว่าเราอยู่ครบวงแล้วตอนนี้รวมถึงคนแต่งเพลงด้วยอยากจะขอบคุณพี่คงเดชกันก่อนได้มั้ยได้แล้วค่อยปิดไลฟ์แบบสวยๆได้ค่ะ1 2 3ทำไมนักเรียนนครพนมค่ะเย้ผู้สร้างจักรวาลแวร์วีบีลองขึ้นมานะไม่งั้นทุกคนก็ไม่ได้ดูให้โอกาสพวกเรานะคะแล้วก็ทุกคนพร้อมลุยนะคะจะให้หนูไปขัดซ่วมก็ได้พร้อมลุยอะไรอ่ะลุยค่ะถือไมค์หนูก็เอาช่วงนี้ว่างงานอยากทำงานกองถ่ายฉายแสงอยากทำงานกองถ่ายถือไมค์บูมโอเคขอบคุณสถานที่นะคะดีเอ็นที่นะคะที่ต้องไลฟ์สตูดิโอนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่รอบๆคาของสรรพสินค้าทั้งนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูเราหน้าตู้ด้วยแล้วก็ที่ทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับรอยยิ้มอ่อนโยนวันนี้ค่ะขอบคุณอันนี้ว่าแบกกีตาร์กันมาแล้ว
ย้ำอีกทีหนึ่งค่ะย้ำอีกทีหนึ่งที่พวกเราเล่นละครกันไปเมื่อกี้เป็นแค่การแสดงงานแสดงเพียงเท่านั้นกระทู้อย่าขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวแดงๆค่ะแล้วก็อย่าแคบแบบเล็กๆไปปั่นนะคะไม่เอานะคะดูอยู่ตลอดนะคะบอกเลยว่าเมื่อกี้คือนั่งเหงื่อแตกเพราะว่าเป็นแอดมินใช่ค่ะอยู่หน้ามอนิเตอร์ตลอดนะคะเห็นนะคะเป็น is watching you นะคะเป็นฝ่าย QC เลยมาค่ะเรามาเปิดกันด้วยบทเพลงเพราะๆค่ะเรามาร้องด้วยกันแล้วกันนะวันนี้น่าจะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่โอเมจ่ะดีใจเลยเออก็คือไม่รู้จะหลบไปทางไหนหัวก็จะฟาดไปแล้วก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสตาร์ตัวเฟียบ๊ายบายสตาร์ตัวเฟียจงสตาร์ตัวเฟียได้ร้องเพลงนี้แล้วเบลสำเร็จแล้วสตาร์ตัวจงเจริญเย้เล่นของเล่นของด้วยเล่นของด้วยความฝันเบลสำเร็จ